วันนี้เราก็จะมาต่อกันปริเฉดที่เจ็ดชื่อว่าสมุจยะสังคะนักศึกษาเปิดดูคู่มือค่ะคู่มือหน้า64เราก็ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะในแต่ละอกุศลสังคหะอ่านก็พูดซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆจะได้นะคะเสพบ่อยๆจะได้มีอะไรอย่างเขาเรียกว่าสุตตะบ่อยๆก็จะได้มีความทรงจำที่ชัดเจนและก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นสมุจยสังคหะคือนักศึกษาต้องท่องให้ได้การรวบรวมธรรมที่มีสภาพเข้ากันให้ได้ให้อยู่เป็นหมวดและวัตถุให้อยู่เป็นหมวดการรวบรวมธรรมคืออะไรนี่ธรรมในที่นี้เขาหมายถึงอะไรธรรมในที่นี้เขาหมายถึงวัตถุธรรม72นั่นเองวัตถุธรรม72หมายถึงธรรมที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้นับเอาแต่ธรรมที่มีสภาวะของตนมี72คือจิต1เจตสิก52นิพพานรูป18และก็นิพพานในสมุจยสังคหะมีการแบ่งธรรมออกเป็น4หมวดตั้งแต่อกุศลสังคหะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลโดยส่วนเดียวหมวดหนึ่งมิสกะสังคหะการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะทั้ง3ปนกันหมวดหนึ่งโพธิปักขิยสังคหะการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณหมวดหนึ่งเพราะฉะนั้นหมวดนี้จะต้องเป็นฝ่ายกุศลล้วนๆที่จะนำเข้าสู่มรรคญาณได้สัพพะสังคหะการแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งเป็นวัตถุธรรมทั้งหมดรวมกันอีกหมวดหนึ่งเรากำลังเรียนกันอยู่ในอกุศลสังคหะนะคะซึ่งเป็นหมวดแรกมีทั้งหมด9หมวดย่อยคือมีอาสวะธรรมที่เป็นเครื่องไหลอยู่ในใช่ไหมโอคะสีธรรมที่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำให้สัตว์จมอยู่ในเราต้องจำวิร์ดดิ้งตรงนี้นะสำนวนตรงนี้ให้ได้โยคะสีธรรมชาติที่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในอาสวะโอคะโยคะมีธรรมอย่างละ4ประเภท3องค์ธรรมเหมือนกันคันธะธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการนะคะเป็นสำนวนแล้วเราก็ไว้โดยอาการอะไรก็ท่องไปกามคุณอารมณ์เอ่ยอะไรความเห็นผิดแล้วก็ท่องไปเนาะมี4ประเภท3องค์ธรรมคันธะใช่ไหมคันธะ4-3องค์ธรรมจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างขอเน้นนิดหนึ่งเพราะในหมวดอกุศลสังคหะหมวดของคันธะมีความสำคัญมากจำได้ยังคะคันธะมีสี่คืออภิชฌากายคันธะ
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการที่ผูกพันอยู่ในกามคุณอารมณ์องค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8 2พยาปาทกายะคันธะธรรมชาติที่เกี่ยวข้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการโกรธองค์ธรรมก็คือโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2 3ศีลัพพตะปรามาสกายะคันธะธรรมชาติที่เกี่ยวข้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการยึดถือในการปฏิบัติที่ผิดนะองค์ธรรมก็คือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4อิทังสัจจาภินิเวสกายะคันธะธรรมชาติที่เกี่ยวข้องนามกายรูปกายไว้โดยอาการยึดมั่นในความเห็นผิดของตนว่าถูกความเห็นของคนอื่นผิดองค์ธรรมก็ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4ดังนั้นจะเห็นว่าในหมวดกาอาคันธะนี้มีทิฏฐินะคะมีสภาพของทิฏฐิเจตสิกอยู่2แต่2สภาพทิฏฐินี้เขามีสภาพที่แตกต่างกันนะคะแม้ว่าองค์ธรรมเขาจะเหมือนกันโดยที่ถ้าเป็นศีลัพพตะปรามาสเป็นเรื่องของความเห็นผิดการยึดถือในการปฏิบัติที่ผิดแต่ถ้าเป็นอิทธังสัจจาภินิเวสกายคันธะเป็นการยึดมั่นความเห็นผิดของตนว่าถูกความเห็นของคนอื่นผิดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสภาพของทิฏฐิที่มีความแตกต่างกันค่ะเพราะว่าเขามีสภาพที่ค่อนข้างจะครบโลภะโทสะทิฏฐิซึ่งเป็นเจตสิกที่มีความสำคัญนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสถิติข้อสอบสถิติข้อสอบมักจะออกบ่อยนะคะอุปทานนะคะมีสีแต่มีเพียง2องค์ธรรมคือโลภะและทิฏฐิอุปทาน4มีอะไรบ้างกามุปาทานก็เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในกามคุณอารมณ์องค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกในโลภะมูลจิต8 2ทิฏฐุปาทานนะคะความเห็นผิดธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในความเห็นผิดที่นอกจากศีลัพพตะปรามาสะทิฏฐิและอัตตวาทะทิฏฐินะคะ3ศีลัพพตุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นนะคะในการปฏิบัติผิด4อัตตวาทุปาทานธรรมชาติที่เป็นเครื่องยึดมั่นในรูปนามขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้ง3นี้เท่ามีองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันแต่สภาพของทิฏฐินั้นแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นทิฏฐุปาทานใช่ไหมเขายึดมั่นในความเห็นผิดคือความยึดมั่นในความเห็นผิดทุกอย่างเลยที่นอกจากศีลัพพตุปาทานการปฏิบัติผิดที่นอกจากอัตวาทุปาทานความเห็นผิดโดยยึดมั่นนะในตัวเราเป็นของเราค่ะดังนั้นทิฏฐุปาทานเป็นความยึดมั่นความเห็นผิดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ระดับไม่เป็นภัยร้ายแรงอะไรไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อการเจริญในธรรมนะคะค่ะระดับนี้ก็คือความเห็นผิดนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเช่นความเห็นผิดว่าคนสมัยก่อนเขาก็มีความเห็นผิดแล้วว่าโลกแบนหรือความเชื่อเรื่องโลกเรื่องพระอาทิตย์เรื่องดวงจันทร์นะคะในสมัยโบราณใช่ไหมซึ่งถูกต้องไหม
ซึ่งสวนทางกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นความเห็นผิดที่ไม่ได้มีใครร้ายแรงอะไรแต่จัดเป็นความเห็นผิดไม่เป็นนะคะแต่ครนี้ถ้าเป็นการยึดมั่นในความเห็นผิดที่เกี่ยวกับอะไรอะคําสอนบ้างการปฏิบัติธรรมบ้างจัดว่าเป็นภัยร้ายแรงเพราะว่าถ้าเรานะคะเห็นผิดตรงจุดนี้มันก็จะไปขวางกั้นการปฏิบัติของเราไม่ให้เกิดการหลุดพ้นเช่นอะไรบ้างคนสมัยนี้เขาบอกว่าไอ้การบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงเนาะการบรรลุมรรคผลเนี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงอ่ะมันไม่มีทางสามารถที่จะหลุดพ้นได้หรอกในยุคนี้ไม่มีแล้วพระอริยะเจ้ามีนะมีกลุ่มคนที่เขาเชื่อแบบนี้นะอันนี้ครับเชื่อแบบนี้ก็จะเป็นไงคนที่มีความเชื่อนี้เขาจะปฏิบัติธรรมไหมไม่มีเขาก็จะไม่คิดที่จะปฏิบัติธรรมใช่ไหมดังนั้นจึงไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ถ้ามีบางคนเชื่อว่ามีความเชื่อว่าการกระทําที่กระทําไปแล้วถือว่าไม่เป็นอันกระทําอะไรหมายความว่าเขาเห็นว่าทําดีมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วกรรมที่ทําไปแล้วมันไม่มีความหมายอะไรมันเป็นแค่กิริยาอาการเท่านั้นถ้าเป็นความเห็นผิดอย่างนี้เป็นไงอ่ะแสดงว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็เท่ากับว่าไม่เชื่อในเรื่องของหลักของเหตุและผลซึ่งก็จะขัดแย้งกับกฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเนาะทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะคะไอ้ความที่เราเจอวิบากดีมันก็มีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไอ้การที่เราเจอวิบากบางวันก็เจอวิบากไม่ดีเจออกุศลวิบากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะไม่มีเหตุบังเอิญในพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอะไม่เชื่อเรื่องการกระทำดีได้ดีทำชั่วไม่ชั่วได้ชั่วเขาก็จะใช้ชีวิตยังไงเขาก็จะทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปตามเรื่องใช่ไหมไปตามเรื่องตามราวแล้วถามว่าจิตใจมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไหลไปไหนอะก็มักจะไหลไปทางชั่วมากกว่าการทำความดีเพราะทำได้ง่ายทำความชั่วนะเพราะฉะนั้นการที่จะยึดติดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรือไม่ยึดติดเลยมันก็ไม่ได้ทำให้ผลวิบากไม่เกิดขึ้นไปตามการยึดนะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่ได้เกิดขึ้นตามการยึดของเราใช่ไหมศีลปตุปาทานล่ะเขาเป็นการยึดมั่นในการปฏิบัติผิดส่วนอัตวาทุปาทานความยึดมั่นในรูปนามขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนทีนี้ความสัมพันธ์ของทิฏฐิทั้ง3นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอัตวาทุปาทานเนี่ยเป็นความยึดมั่นในตัวในตนมีอยู่ทุกคนนะคะในปุถุชนมีอยู่ทุกคนแหละนะคะตราบใดที่ยังไม่ได้พระโสดาบันที่จะประหารความเห็นผิดนี้ได้เนี่ยเราทุกคนมีอยู่เมื่อมีความเห็นผิดว่าเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะชีวิตเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของรูปของนามเท่านั้นแล้วก็มีการอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะความเห็นผิดที่มีอยู่ในปุถุชนทุกคนจึงทำให้เราเห็นว่าเป็นตัวเราอัตวาทุปาทานก็เป็นไงล่ะก็เลยเป็นรากเหง้าเนาะฝังลึกอยู่ในขันธสันดานหรือกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายพอเริ่มด้วยตัวตนปุ๊บจากนั้นก็จะพอกพูนอย่างอื่นตามมาพอกพูนความเห็นผิดอื่นๆการปฏิบัติผิดบ้างมันก็แล้วความเห็นผิดอื่นๆทั้งร้ายแรงทั้งไม่ร้ายแรงก็จะพอกพูนเต็มไปหมดนะในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายดังนั้นพระโสดาบันเท่านั้นถึงจะทำลายอัตวาทุปาทานนี้ให้หมดสิ้นไปได้เมื่อมีการทำลายแล้วทิฏฐิอย่างอื่นก็ไม่มีที่ตั้งก็จะหมดไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ว่าเมื่อพระโสดาบันทำลายทิฏฐิเจตสิกได้ใช่ไหมทิฏฐิขตสัมปยุตตจิต4ดวงที่อยู่ในโลภะมูลจิต8
จึงถูกทำลายไปด้วยโอเคเราทวนกันนิดนึงเนาะทีนี้วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องของอกุศลสังหะในหมวดที่เท่าไหร่คะในหมวดที่6ชื่อว่านิวรณะนะคะคือเครื่องกั้นความดีมี6ประเภท8องค์ธรรมหมวดนี้เป็นหมวดแรกเลยนะที่องค์ธรรมมากกว่าประเภทนะคะเป็นหมวดแรกและหมวดเดียวด้วยนะถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วประเภทมากกว่าองค์ธรรมแต่หมวดนี้องค์ธรรมมากกว่าประเภทนะคะนิวรณะหรือนิวรณ์ก็ได้นะคะถ้าในพระสูตรเขาก็เรียกกันว่านิวรณ์นิวรณ์คือธรรมที่เป็นเครื่องกั้นขัดขวางความดีนะคะมีทั้งตามไนยะพระสูตรและพระอภิธรรมถ้าตามไนยะของพระสูตรเนี่ยจะมีเพียงนิวรณ์เท่านั้นคือกามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์อุทจจะกุกุจจะนิวรณ์และก็วิจิกิจฉานิวรณ์นะคะและก็มีนิวรณ์ในพระพิธรรมที่เรากำลังจะเรียนนี่แหละชื่อว่านิวรณะ6นะคะอาจารย์ยกมาเปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นนะคะแต่เราจะเรียนกันแค่นิวรณะ6ตามพระพิธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนิวรณะ6ในพระพิธรรมก็เหมือนนิวรณะ5แหละในพระสูตรอ่ะนะเพียงแต่เพิ่มอะไรขึ้นมาอวิชชานิวรณะเข้ามาเท่านั้นเองทำไมถึงมีนิวรณะ6แต่ว่ามีตั้ง8องค์ธรรมเราก็ดูสิกามฉันทะนิวรณะเนี่ยองค์ธรรมของเขาก็คือโลภเจตสิกพยาปาทะนิวรณะองค์ธรรมก็คือโทสะเจตสิกถีนมิทะนิวรณะชื่อเขาก็บอกแล้วนะมีทั้งถีนมิทะมาด้วยอุทจักกุกุจจะนิวรณะมาทั้งอุทจักมาทั้งกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณะองค์ธรรมคือวิจิกิจฉาเจตสิกส่วนอวิชชานิวรณะก็คือโมหะเจตสิกก็รวมเป็น8เจตสิก8องค์ธรรมพุทธศาสนาเปิดอชวนะหน้า97คำอธิบายนิวรณะเพื่อให้เรามีความเข้าใจครั้งนะคะนิวรณะ6องค์ธรรม8นิวรณะหมายถึงอะไรธรรมที่เป็นเครื่องห้ามหรือกั้นความดีนะคะคือกั้นอะไรกั้นไม่ให้กุศลธรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ให้เกิดขึ้นส่วนถ้าเป็นกุศลบางอย่างเช่นฌานที่เกิดอยู่แล้วก็ทำให้เสื่อมสิ้นไปกั้นความดีคืออะไรบ้างเช่นการปฏิบัติธรรมเป็นความดีไหมเป็นใช่ไหมเมื่อเกิดนิวรณะใดนิวรณะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สำเร็จเช่นเกิดความฟุ้งซ่านของจิตบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างใช่ไหมหรือกั้นความดีในเรื่องของอะไรบ้างเช่นจะทำความดีตามบุญกิริยาวัตถุ10จะทำทานจะรักษาศีลอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็จะทำให้เราทำกุศลนั้นไม่สำเร็จทำแล้วกุศลก็ไม่เกิดใช่ไหมหรืออาจจะกุศลนั้นก็ไม่เต็มบริบูรณ์เช่นการไปทำบุญการฟังธรรมแล้วเกิดนิวรณ์ขึ้นก็ทำให้กุศลไม่เกิดหรือเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปได้เหมือนกันเช่นการทำฌานทำฌานได้แต่ถ้าเกิดนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ก็เป็นเครื่องกั้นขวางทำให้ฌานนั้นเสื่อมได้เขาก็อธิบายว่าไงเขาบอกว่าทำตามธรรมดาบุคคลทั้งหลายเนี่ย
โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปไม่ค่อยยินดีในการบำเพ็ญทานศีลภาวนากันหรอกเป็นส่วนมากนะเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของนิวรณธรรมนั่นเองอันได้แก่หนึ่งโลภะสองโทสะสามถีนะสี่มิทธะห้าอุทจจะหกกุกุจจะเจ็ดวิจิกิจฉาแปดโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองสามสี่นั่นเองนะคะเช่นบางทีขณะทำกุศลอยู่กำลังทำกุศลอยู่เอาเป็นเรื่องอะไรดีการเรียนอภิการเรียนพระอภิธรรมเป็นกุศลไหมเป็นปัญญากุศลเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เราขวางกั้นความดีคืออะไรขวางศรัทธาความสติปัญญาของเราเนี่ยให้เสื่อมถอยไปแทนที่จะได้ปัญญาก็ไม่ได้ปัญญาจะได้ศรัทธาก็ไม่ได้ศรัทธาเกิดขึ้นทีนี้เพื่อขวางกั้นตรงนี้แล้วกุศลธรรมดีๆตรงนี้ไม่เกิดกุศลธรรมอื่นๆที่จะตามมาอีกก็ไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอำนาจแห่งถีนะมิทธะนิวรณ์เกิดขึ้นกั้นความดีคือศรัทธาเป็นต้นเนาะศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมที่มีความสำคัญมากเป็นธรรมที่เรียกว่ากุศลธรรมต้นทางต้องมีศรัทธาก่อนใช่ไหมมีความเชื่อมีความเลื่อมใสก่อนเราจึงจะเดินเข้าสู่กุศลธรรมอื่นๆคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในกรรมและผลของกรรมจะทำความดีไหมไม่ทำคนไม่มีศรัทธาในการรักษาศีลไม่เชื่ออานิสงส์ของศีลจะรักษาศีลไหมก็ไม่ทำใช่ไหมคนไม่มีศรัทธาในการที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของการบรรลุธรรมเขาจะปฏิบัติธรรมไหมก็ไม่ทำเห็นไหมศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของกุศลธรรมทุกอย่างนะถ้าหากว่ากามฉันทะนิวรณ์หรือพยาปาทะนิวรณ์ล่ะเกิดขึ้นกันฌานราภีบุคคลขณะที่ทำฌานบุคคลนั้นกำลังทำฌานอยู่องค์ฌาน5เกิดขึ้นใช่ไหมองค์ฌาน5เกิดขึ้นก็จะทำลายนิวรณ์ให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่การทำฌานได้แต่เมื่อขณะทำฌานแล้วเกิดกามฉันทะนิวรณ์หรือพยาปาทะนิวรณ์เกิดขึ้นฌานที่ได้อยู่นั้นก็จะเสื่อมสิ้นไปไม่สามารถจะเข้าฌานได้เนาะพวกก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสความเลื่อมใสนี่คืออะไรศรัทธาใช่ไหมถ้าไม่มีความเลื่อมใสในเรื่องของพระพุทธศาสนาไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาทีนี้เขาเกิดไปฟังเขาแสดงเรื่องของกรรมว่ากรรมเนี่ยนะมีหน้าที่จัดแจงให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขมีความทุกข์กรรมนี่คือคำกลางๆนะอาจจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ได้ใช่ไหมแล้วกรรมนี่แหละที่จะจัดแจงให้สัตว์พบความสุขก็ได้ถ้าเป็นกรรมดีพบความทุกข์ก็ได้ถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วก็บอกว่าเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยในที่สุดก็ไปเกิดเทวดามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหรือบางทีก็ไปตกนรกบ้างอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็มีการยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบโอสารพัดเลยถ้าคนที่ฟังอยู่เขาไม่มีนิวรณ์ครอบงำขณะนั้นไม่มีนิวรณ์ครอบงำฟังด้วยมหากุศลจิตเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกิดความเลื่อมใสหรือศรัทธาเกิดขึ้นแน่นอนและก็จะพยายามวิริยะก็เกิดขึ้นตั้งอกตั้งใจฟังเมื่อมีวิริยะแล้วไงก็จะทรงจำจดจำเนื้อความนั้นไว้จิตใจก็ไม่วอกแวกก็คือมีสมาธิจิตตั้งมั่นในการฟังก็จะมีความเข้าใจนะคะกุศลธรรมดีๆก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ที่มีความเลื่อมใสล่ะฟังอยู่นั้นนะฟังไป
ก็สงสัยลังเลไปจริงหรือเปล่าไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าผู้นั้นเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายว่าทุกอย่างเป็นไปตามอํานาจของกรรมอันนี้เมื่อไม่มีความเข้าใจฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็เกิดอะไรความเบื่อหน่ายไม่อยากฟังยิ่งเป็นผู้ที่มีกามฉันทานิวรณ์เยอะๆเนี่ยก็จะอยากจะส่ายไปหาอารมณ์อื่นแล้วอยากจะไปหาอารมณ์ที่ชอบใจแล้วอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ไม่ชอบใจก็อยากจะทำให้เกิดอารมณ์อะไรอารมณ์ของความเพลิดเพลินนะคะกามฉันทะนิวรณ์ก็เกิดขึ้นอยากจะหาอารมณ์เพลิดเพลินในที่นั้นแต่ไม่ได้ต้องนั่งฟังอยู่ตรงนั้นแหละเพราะตรงนั้นมีแต่การแสดงธรรมเท่านั้นจะไปหาความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดตามมาความไม่พอใจแล้วโทสะก็จะเกิดตามมาก็คือพยาปาทะนิวรณ์ไม่พอใจในสภาพที่ตนอยู่ขณะนั้นแล้วก็เกิดการปรุงแต่งในจิตขึ้นปรุงแต่งว่าไงเอ้ยเรามาสถานที่ผิดหรือเปล่าเนี่ยนะเราไม่ควรจะมาสถานที่อย่างนี้เลยขณะเดียวกันอาจิตของเขาก็ทำไงอีกฟุ้งซ่านอีกไปคิดเรื่อง108อื่นเพราะว่าอารมณ์ที่อยู่ตรงหน้าไม่ชอบใจอยากจะไปสายหาอารมณ์อื่นที่ชอบใจแล้วก็เมื่อหาไม่ได้ก็คิดก่อนคิดฟุ้งไปก่อนไอ้ส่วนเรื่องที่เขากำลังแสดงอยู่เป็นไงก็ไม่อยากจะฟังเมื่อไหร่จะจบสักทีปรากฏว่าในผู้นั้นก็ไม่มีกุศลเกิดขึ้นเลยแต่ปรากฏว่ามีแต่นิวรณ์เกิดฝ่ายเดียวคือเริ่มมาตั้งแต่ตอนแรกเลยฟังครั้งแรกเกิดวิจิตกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยจริงหรือเปล่าไม่เชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องอย่างนี้อะไรเงี้ยต่อมาก็เรียกว่าอนิจจานิวรณ์เกิดต่อมาถีนมิทะเมื่อไม่ชอบอารมณ์ทางที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าก็เกิดอะไรถีนมิทะง่วงเหงาหานอนพอง่วงเหงาหานอนนะกามฉันทะก็เข้ามาทำงานแล้วอยากจะหาอารมณ์อื่นที่เพลิดเพลินเจริญใจเนาะหาไม่ได้ก็ยังอะไรเกิดพยาปาทะนิวรณ์ก็เกิดโทสะก็เกิดไม่พอใจสภาพที่อยู่ตรงนั้นกุกุจจะนิวรณ์ก็เกิดนะคะก็คือความรำคาญใจก็เกิดขึ้นแล้วในที่สุดความฟุ้งก็เกิดตามมานะคะเยอะแยะไปหมดอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นนิวรณ์ที่มากั้นความดีของเราเนี่ยใครเคยเกิดบ้างหรือเปล่าไม่รู้แบบนี้ขณะที่เราไปถวายภัตตาหารพระภิกษุเนี่ยนะคะถ้าเราไม่มีสตินะคะขาดสติในขณะทำพยาปาทานิวรณ์คือโทสะเกิดขึ้นได้เช่นเคยไหมกรณีที่เราถวายอาหารแล้วเราก็คอยจ้องมองค่ะพระท่านจะตักอาหารของเราไปฉันไหมจานนั้นเคยไหมคะเคยไหมถ้าเคยก็เลิกเลยนะอย่าทำนะถ้าท่านฉันก็โอ้โหปลื้มใจก็ฟูถ้าท่านไม่จ้วงของเราเลยไม่ตักของเราเลยเอ้าใจก็ห่อเหี่ยวตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะทุกคนตอนเริ่มแรกอาจจะเป็นจะคอยจ้องอยู่นะท่านจะตักอาหารเราไปไหมหรืออาหารที่เราไปถวายเนี่ยจะหมดไหมโอ้โหถ้าหมดก็เริ่มถ้าโอ้โหไม่มีใครตักเลยก็รู้สึกว่าห่อเหี่ยวกลับบ้านไม่เอานะคะทีนี้เราต้องวางใจให้ถูกละว่าถ้าเราถวายอาหารไปแล้วเนี่ยอาหารนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ต้องไปยึดติดผูกพันบุญของเราเราสำเร็จแล้วเจตนาของการถวายเราก็สำเร็จแล้วนะคะท่านจะฉันหรือไม่ฉันไม่เกี่ยวกับบุญนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางใจสมัยนะคะถ้าเราวางใจไม่เป็นปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราไปคิดปรุงแต่งมันมาทอนอ่ะมันมาทอนกุศลจิตของเรานะให้มันลดลงใช่ไหมดีไหมไม่ดีก
ก็ฝึกไว้นะคะฝึกไว้อาจารย์ก็ฝึกมาตลอดแหละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปกับเพื่อนนะแต่เพื่อนเขาก็อาจจะยังใหม่อยู่อ่ะเนาะเขาก็คอยจ้องอยู่นะว่าอาหารเขานี่ถูกตักไหมไม่ถูกตักไหมถ้าถูกตักเขารู้สึกว่าเขาก็จะชอบใจก็พยายามสอนเขาวิธีการวางใจให้ถูกทีนี้เขามีวัจนฐานนะของคำว่านิวรณ์นิวรณ์ชานาทิกังนิวาเรตีตินิวรณานิทำเหล่าใดเข้าไปห้ามความดีมีฌานเป็นต้นหมายความว่าฌานเป็นความดีไหมการทำฌานเป็นความดีไหมดีเพราะอะไรดีเพราะอะไรนะการทำฌานเป็นความดีเพราะอะไรการทำฌานเป็นความดีเพราะทำให้จิตเนี่ยสงบมีความสุขสงบนิ่งไม่สัดสายไปตามอกุศลต่างๆไม่มีนิวรณ์รบกวนเพราะฉะนั้นการทำฌานเป็นความดีมันก็จะมีธรรมไม่อ่าก็จะทำเหล่าใดกั้นฌานไม่ให้เกิดขึ้นฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่านิวรณ์คำว่าเป็นต้นหมายถึงความดีอื่นๆด้วยนะเขาก็ยกตัวอย่างฌานมาก่อนละอื่นๆก็เช่นการทำทานอย่างที่อาจารย์ยกบอกตัวอย่างหรือการถือศีลใช่ไหมถ้าไม่มีศรัทธาในการถือศีลไม่เชื่อเรื่องศีลไม่เชื่ออะไรแล้วเนี่ยนะคะมีความรังเลสงสัยก็ไม่อยากจะถือศีลให้บริสุทธิ์ใช่ไหมเราไปดูธรรมชาติของเขาพร้อมองค์ธรรมละของนิวรณ์มีองค์ธรรมอะไรบ้างนิวรณะมี6องค์ธรรม8เริ่มตั้งแต่กามัชฉันทะนิวรณะธรรมชาติที่เป็นเวลาเราท่องเนาะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความพอใจในกามคุณอารมณ์องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8เราจะสังเกตเห็นไหมว่าโลภะเจตสิกเนี่ยมาในแทบจะทุกหมวดเลยใช่ไหมหมวดแรกพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าโลภะเป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ในอริยสัจ4เพราะโลภะนี้องค์ธรรมนี้มีความกว้างขวางมากและมีความสำคัญใช่ไหมมาทุกหมวดเลยถามว่าอกุศลเจตสิกอื่นเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ไหมได้แต่โลภะเป็นพระเอกให้เราเข้าใจนะไม่ใช่โลภะเดียวโลภะเท่านั้นนะคะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์แต่เนื่องจากยกโลภะมาเพราะโลภะเป็นพระเอกทีนี้กามฉันทะไปกั้นความดีอย่างไรยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเป็นการทำความดีใช่ไหมทำให้จิตสงบมีความตั้งมั่นไม่สัดสายไปในทางอกุศลทีนี้ถ้าคนที่มีกามฉันทะนิวรณะมากมากมีกามคุณมากๆพวกนี้เขาจะปฏิบัติธรรมยากมากเลยนะคือแค่ชวนก็ไม่อยากไปแล้วล่ะใช่ไหมเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการละอะไรละอารมณ์ทางด้านกามคุณอารมณ์อ่ะแต่ถ้าพวกนี้ไปปฏิบัติเนี่ยนะก็จะเกิดกามคุณอารมณ์ขึ้นมารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลารบกวนยังไงจะมีการปรุงแต่งในเรื่องกามคุณอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราลองเทียบเคียงดูซิเราเป็นแบบนี้ไหมเช่นอาหารไม่อร่อยเลยไม่ถูกปากเลยแสดงว่าติดในรสตัณหาถูกไหมอยากจะเสพรสตัณหารสารมณ์รสที่อร่อยอร่อยก็จะมีการติเตียนอาหารไม่อร่อยเลยไม่ถูกปากเลยมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะเราต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติให้เรารู้ทันเท่านั้นแหละ
หรือก็คิดถึงความเพลิดเพลินอย่างอื่นแทนที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ไปอยู่ในกามคุณอารมณ์ความเพลิดเพลินอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3วันนะทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ากว่าจะทำให้จิตสงบจากกามฉันทะนิวรณ์ได้เนี่ยนะต้อง3วันถ้า3วันนี้ไม่ผ่านนะก็ม้วนเสื่อกลับบ้านหนีกลับบ้านเคยมีนะคะอย่างเช่นอาจารย์เคยไปปฏิบัติของท่านโกเอนก้ามีใครเคยปฏิบัติไหมตามแนวท่านโกเอนก้าไปพิจารณาเวทนาในเวทนาคอร์สของโกเอนก้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติ10วันปิดวาจาอยู่ห้องเดียวซึ่งถ้าใครไม่เคยปฏิบัติคอร์สแบบนี้คอร์สเข้มๆแบบนี้เนี่ยแล้วไปโกเอนก้าเลยนะเป็นบทพิสูจน์ได้ดีมากเลยพิสูจน์ตัวเองว่าอยู่ได้ไหมนะมีเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยหนีกลับบ้านเลย3วันหนีกลับบ้านแต่ถ้าคนผ่านคอร์สนี้ได้แล้วเยี่ยมเลยถ้าผ่าน3วันไปได้นะโอเคเลยพวกกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยนะมันจะสงบลงจิตจะเริ่มอยากเข้าสู่ความสงบมากขึ้นพิยาปาทะนิวรณะก็มีธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความโกรธองค์ธรรมคือโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2เขากั้นความดียังไงอ่ะขณะปฏิบัติธรรมเกิดกามฉันทะนิวรณ์อยากได้อารมณ์ที่ปรารถนาที่ต้องการแล้วเมื่อไม่ได้ก็ทำไงความไม่พอใจโทสะเกิดใช่ไหมหรือคนที่มีอะไรอ่ะคนที่มีโทสะจริตพวกโทสะจริตก็จะเกิดพยาปาทะนิวรณะในขณะปฏิบัติธรรมได้ง่ายคนเขาคุยกันอ่ะเขาให้ปิดวาจาเอามีการคุยกันรบกวนการปฏิบัติหงุดหงิดใจละไม่ชอบไม่ชอบละแล้วก็หงุดหงิดได้ทุกเรื่องด้วยใช่ไหมร้อนห้องนั้นปฏิบัติไปก็ร้อนก็หงุดหงิดถ้าเกิดฝนตกลงมาหนาวเกินก็โกรธหงุดหงิดเสียงดังก็ไม่พอใจเสียงเงียบเกินไปก็ไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยคือหงุดหงิดได้ทุกเรื่องอ่ะคือพวกนี้คือประเภทมีโทสะจริตนะไม่ต้องการการชักชวนถ้าเกิดได้เองเพราะฉะนั้นพยาปาทะนิวรณะจึงเป็นเครื่องกั้นความดีไม่ให้กุศลเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปแล้วถ้าเป็นถีนะมิทธะนิวรณะล่ะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความหดหู่ท้อถอยอารมณ์องค์ธรรมก็คือถีนะและมิทธะเจตสิกที่ในอกุศลสังขาริกจิต5ดวงคือดวงไหนบ้างในโลภะมูลจิต8คือดวงที่2 4 6 8ถ้าในโทสะมูลจิต2คือดวงที่2ใช่ไหมเขาจะต้องอยู่ในจิตที่เป็นสสังขาริกจิตเพราะว่าไอ้สภาวะหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์มันจะต้องมีการชักชวนให้เกิดขึ้นนะโลภะหรือโทสะนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมถีนะเจตสิกเขาคือธรรมชาติที่อะไรทำให้จิตหดหู่ท้อถอยจากอารมณ์คือทำให้จิตคลายจากความขมักขม้นในอารมณ์ที่อยู่ต่อหน้าขณะนั้นส่วนมิทธะล่ะเขาเข้ามาช่วยเหลือยังไงเขาเป็นธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์เ
ทีนมิทะอยู่ในกลุ่มอกุศลเจตสิก14ที่ชื่อว่าถีทุกะ2นะเจตสิก2ดวงเขาจะต้องทำงานร่วมกันเสมอเราก็เลยจัดเขาจำได้ไหมตอนเรียนจุลเอกจุลตรีจะให้เป็นจุลเอกแล้วตอนเรียนจุลตรีถีนมิทะเขาจัดว่าเป็นอะไรคะที่เขาจะต้องทำงานร่วมกันเสมอเพราะว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มอนิยตโยคีเจตสิกชนิดไหนอนิยตเจตสิกชนิดไหนสหกทาคิสหกทาเอ้าดีมากแม่นยำกันมากสหกทาคิคำว่าสหก็คือร่วมใช่ไหมร่วมกันทำงานร่วมกันสหกทาจิตเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่เวลามาต้องมาพร้อมกันทำงานร่วมกันทีนะเจตสิกไปทำให้จิตที่เกิดพร้อมกับตนท้อถอยจากอารมณ์แต่ขณะเดียวกันมิทะเจตสิกไปทำเจตสิกอื่นๆให้เกิดพร้อมกันกับตนท้อถอยจากอารมณ์ดังนั้นเมื่อประกอบร่วมกันจะทำให้จิตเจตสิกนั้นมีลักษณะหดหู่เสื่องซึมห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังเสื่องซึมสารพัดนะอาการง่วงเหงาหาวนอนนั่นแหละเขาช่วยกันทำงานถ้านักศึกษาใครกำลังเกิดตอนนี้นั่นแหละสีนามิทักกำลังช่วยกันทำงานอยู่ นะหรือถ้าเกิดในชีวิตประจำวันถ้าเกิดในชีวิตประจำวันจะเกิดสภาพแบบไหนขี้เกียจไม่กระตือรือร้นปล่อยปละละเลยเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อหน่ายชีวิตไอ้พวกที่คนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านี่สงสัยจะมีสภาวะนี้เยอะนะทีนามิทาเบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยเป็นโรคต้องเรียกว่าเป็นโรคอะไรอ่ะเป็นโรคถีนมิทะเป็นอาการของถีนมิทะที่มีความรุนแรงคือโดยปกติเนี่ยพวกสภาวะต่างๆเหล่านี้นะถ้าเราเขาก็จะดับไปเองใช่ไหมก็จะดับไปเองเวลาที่เราไปเจออารมณ์อื่นๆปุ๊บอารมณ์นั้นก็จะดับไปเองนะถีนมิทะความง่วงเหงาเราก็จะดับไปเองพอเราไปเสพอารมณ์ใหม่ๆใช่ไหมแต่พวกที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยอาจารย์ว่าก็มีสูงมากเลยนะถีนมิทะมันเป็นความกดผูกความเสื่องซึมของจิตแม้เขาจะไปรับอารมณ์ใหม่ๆเขาก็รับอารมณ์ใหม่ไม่เต็มที่ถีนมิทะก็เข้ารบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาทำให้เบื่อหน่ายไม่มีวิริยะในการทำงานนะแล้วก็เกิดอาการอะไรอ่ะเลื่อนรอยความคิดก็ไปเรื่อยเปื่อยและถ้ามาเกิดในตอนปฏิบัติธรรมล่ะก็จะทำให้ไม่สามารถจะทำสมาธิได้ความตั้งมั่นสมาธิไม่เกิดใช่ไหมเพราะถีนมิทะเนี่ยเข้ามาขัดขวางนะอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณะล่ะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านก็คืออุทธัจจะรำคาญใจคือกุกกุจจะความฟุ้งซ่านเป็นยังไงเป็นความคิดที่เยอะมากแล้วไม่ได้คิดอยู่ในเรื่องเดียวบางทีก็คิดวิ่งไปในเรื่องราวต่างๆจากเรื่องนี้มันก็มีไปเชื่อมโยงเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นความคิดมันจะวิ่งไปเรื่อยๆส่วนกุกกุจจะนี่คือความรำคาญใจเป็นความรู้สึกแบบเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปอธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งของสภาพของกุกกุจจะแต่ลักษณะเขาก็จะเหมือนกับความรู้สึกกิลตี้ในเชิงจิตวิทยาคือความรู้สึกผิดในเชิงจิตวิทยานะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะองค์ธรรมก็คือถ้าเป็นอุทธัจจะเจตสิก
ก็ประกอบได้ในอกุศลจิตทั้ง12ดวงถ้าเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอุทัจจะเจตสิกอยู่ในกลุ่มอกุศลเจตสิกกลุ่มไหนโมจตุกะสี่โมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทัจจะเพราะฉะนั้นจึงประกอบได้ในอกุศลจิต12ส่วนกุกุจจะเจตสิกล่ะเขาประกอบได้ในโทสะมูลจิต2เพราะกุกุจจะเจตสิกคือเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มโทจตุกะ4มีอะไรบ้างโทจตุกะ4โทสะอิสสามัจฉริยะกุกุจจะพอเราเห็นปุ๊บเราต้องรู้แล้วเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนาะมองให้ไปถึงตรงนั้นมันก็จะทำให้เราแม่นยำขึ้นเราทบทวนบ่อยๆทีนี้ถ้าอุทัจจะและกุกุจจะมาทำงานร่วมกันหมายความว่าขณะนั้นมีทั้งความฟุ้งซ่านความรำคาญใจด้วยดังนั้นเขาจะทำงานร่วมกันที่ตรงไหนอาจารย์ถามสภาวะแบบนี้คำถามเมื่ออุทัจจะกุกุจจะมาทำงานร่วมกันเขาจะทำงานร่วมกันในอกุศลจิตดวงไหนใช่เขาจะทำงานขณะนี้สภาพของเขาก็คือทำงานในโทสะมูลจิต2ใช่ไหมเพราะในโทสะมูลจิต2มีอุทัจจะไหมมีกุกุจจะด้วยไหมมีนี่คือสภาพของการทำงานร่วมกันในโทสะมูลจิต2ทีนี้อุทัจจะเป็นความฟุ้งซ่านคือสภาพจิตที่สัดสายไปในความคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้ตั้งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้หลุดออกไปจากอารมณ์กรรมฐานที่กำลังกำหนดอยู่ไม่สามารถตั้งมั่นในอารมณ์เดียวได้เพราะมีหลายอารมณ์เหลือเกินถ้าใครปฏิบัติธรรมอยู่นะคะก็ขออธิบายจุดนี้ก็แล้วกันว่าความฟุ้งซ่านเมื่อเข้ามารบกวนเนี่ยมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้อยู่2ประการคือ1เป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความกระตือรือร้นอยากปฏิบัติมากเกินไปคนที่อะไรอะตั้งใจมาเลยแหมฉันมาปฏิบัติฉันจะต้องได้ความสงบตั้งใจฉันจะต้องปฏิบัติให้ได้ดีฉันจะต้องได้สภาวะดีฉันจะต้องให้เกิดความสงบจะตั้งใจทำถ้ามีความกระตือรือร้นมากไปไม่เป็นผลดีนะคะความฟุ้งซ่านจะเกิดได้ง่ายวิธีแก้ต้องทำอย่างไรผ่อนคลายซะผ่อนคลายจิตใจให้สบายสบายนะคะทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านอีกลักษณะคือประเภทที่กำลังสมาธิอ่อนเกินพวกอ่อนเกินไปเนี่ยจิตตั้งมั่นไม่พอความฟุ้งซ่านก็เข้าแทรกได้มะได้ตั้งใจไปก็ได้ความฟุ้งซ่านก็มาตั้งใจน้อยเกินไปความฟุ้งซ่านก็มาแทรกได้ทีนี้สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจน้อยไปสมาธิอ่อนเกินไปต้องทำยังไงต้องเพิ่มความตั้งมั่นให้มากขึ้นเพิ่มวิริยะให้มากขึ้น
ท่านี้ก็มีข้อแนะนําว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ปฏิเสธความฟุ้งซ่านนะเพราะว่าความฟุ้งซ่านอยู่คู่กับเรามานานแล้วนะคือหมายความว่าถ้าเรายิ่งมีปฏิฆะยิ่งปฏิเสธยิ่งไม่ชอบใจไม่พอใจกับสภาพความฟุ้งซ่านที่เกิดกับเราอ่ะมันจะทำให้เกิดกุกุจจะความรำคาญใจหรือโทสะเกิดร่วมด้วยอยู่เสมอคือก็ไม่ไปปฏิเสธเขาอะนะเพราะอุทธัจจะเนี่ยเป็นสภาพที่มันเกิดเพียงแต่เขาเกิดเราก็ควรจะต้องกำหนดรู้ใช่ไหมอย่างถ้าใครไปปฏิบัติธรรมเขาก็จะให้กำหนดยังไงอะเวลาความฟุ้งซ่านเกิดอะเคยไหมสายที่จะให้กำหนดหนออะพระวิปัสสนาจารย์ก็จะให้กำหนดว่าอยากคิดหนออยากคิดหนอเพราะมันอยากจะคิดจิตมันอยากจะคิดฟุ้งซ่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากำหนดแล้วก็จะทำให้มันสงบลงได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสาเหตุที่พวกเราเนี่ยจิตฟุ้งซ่านเพราะอะไรชอบนึกคิดไปในเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมันอยากจะไปคิดเรื่องราวอื่นนะมันไม่ชอบอารมณ์ตรงหน้าเนี่ยนะเป็นเพราะว่าหรือบางทีเดินจงกรมไปก็แล้วกันเดินจงกรมไปเดินไปก็คิดไปฟุ้งซ่านไปเพราะว่าเราเคยชินกับแบบนี้เคยชินกับการทำอะไรคิดไปทำอะไรไปด้วยคิดไปด้วยแล้วเรายังไม่เคยฝึกจิตของเราเลยให้มันหยุดคิดนะคะเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วเอาจิตของเราเนี่ยมากำหนดอยู่กับการเคลื่อนไหวความไหวของการเดินของการยกเท้าของอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้สภาพกุกุจจะล่ะที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนสภาพอ้อเดี๋ยวอุทธัจจะเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงนะความฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราฝึกจิตไปเรื่อยๆมันก็จะลดน้อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปละได้อย่างเด็ดขาดเป็นสมุเฉทปหานก็คือต้องอรหัตตมรรคเท่านั้นถึงจะลดความฟุ้งซ่านได้นะของพวกเราก็ค่อยๆฝึกไปทีนี้สภาพกุกุจจะล่ะเป็นอย่างไรความหงุดหงิดรำคาญใจคือไม่ใช่ทุกเรื่องที่เป็นความหงุดหงิดรำคาญใจจะจัดเป็นสภาพกุกุจจะทั้งหมดนะในทางธรรมกุกุจจะในทางธรรมต้องเป็นความรำคาญใจในอะไรในการที่เกิดจากการระลึกถึงอกุศลที่ได้ทำไปแล้วเช่นเรานึกคิดถึงไอ้กายทุจริตที่เราทำไปวจีทุจริตที่เราทำไปแล้วเราก็เกิดความคิดว่าฉันไม่น่าทำเลยเช่นวันนั้นโกรธเพื่อนจัดนะคะก็เลยใส่วจีกรรมไปอย่างรุนแรงพอหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดกุกุจจะคิดว่าเราไม่น่าทำไปเลยไอ้ความรู้สึกนี้แหละความรู้สึกกิลตี้นี่แหละมันก็เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆธรรมชาติของเขานะคะจนกระทั่งต้องอาศัยเวลาแหละแล้วมันก็จะดับไปแต่มันดับไปด้วยการอาศัยเวลาแต่ถามว่าไอ้สภาพอกุศลนั้นมันสั่งสมเข้าไปในจิตของเราไม่ได้หายไปไหนนะหรือการระลึกถึงกุศลที่ควรทำแต่ไม่ได้ทำเช่นเราก็ไปคิดระลึกว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นเนี่ยเราทำแบบนี้เนี่ยน่าจะดีเนาะถ้าวันนั้นเราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะเป็นกุศลนะเป็นความดีเราน่าจะทำเนาะเสียดายเราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็จะมาเป็นกุกุจจะของเราอีกแหละใช่ไหมสิ่งที่ควรทำแล้วไม่ได้ทำก็จะมาคอยรบกวนสภาวะจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆเราจะเรียกเขากุกุจจะว่าจะเรียกเขาว่าความเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังก็ได้นะ
หรือเป็นสภาพของครับเขาบอกว่า guilty อ่ะก็ได้นะ guilty ทางจิตวิญญาณนั่นแหละกุกุจจะเป็นลูกน้องของโทสะในกลุ่มโทจตุกะสีนะคะสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือเป็นโทสะแต่เป็นโทสะแบบในรูปแบบของกุกุจจะซึ่งจะถูกประหารได้เด็ดขาดก็คืออนาคามิมรรคเพราะอนาคามิมรรคประหารโทสะมูลจิต2เกลี้ยงสภาพกุกุจจะที่ประกอบอยู่ในโทสะมูลจิต2ก็หมดเกลี้ยงไปด้วยในวีนิวรณธรรมนี่เขาแสดงการทำงานพร้อมกันใช่ไหมเหมือนกับราถีนมิทธะแสดงพร้อมกันแต่มีความแตกต่างกันไหมต่างกันทีนมิทธะเนี่ยแสดงพร้อมกันเนื่องจากว่าเขาเป็นสหตถาจิตต้องประกอบพร้อมกันเสมอแต่อุทธัจจะกุกุจจะเขาอยู่คนละกลุ่มเลยใช่ไหมอุทธัจจะอยู่กลุ่มโมหะโมจตุกะกุกุจจะอยู่กลุ่มโทจตุกะแต่อยู่ต่างกลุ่มเห็นไหมเขาอยู่ต่างกลุ่มแต่เขามาทำงานร่วมกันในโทสะมูลจิต2นั่นเองวิจิกิจฉาน่าสนใจมากเลยวิจิกิจฉานิวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความสงสัยรังเลใจในสิ่งที่ควรเชื่อแต่กลับไปสงสัยองค์ธรรมก็คือวิจิกิจฉาเจตสิกที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1วิจิกิจฉาถ้าเกิดขึ้นแล้วลังเลสงสัยแล้วแน่นอนว่าจะไปขวางกั้นตัวไหนเอ่ยกุศลธรรมตัวไหนศรัทธาก่อนเลยถูกไหมไม่เชื่อไม่เลื่อมใสนะคะวิจิกิจฉาเกิดศรัทธาก็จะไม่เกิดเขาตรงกันข้ามกันสภาพของเขาตรงกันข้ามความรังเลสงสัยไปทำลายความเชื่อความศรัทธาและความศรัทธานี่คือกุศลธรรมเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเจริญในกุศลธรรมอื่นๆนะคะวิจิกิจฉาจัดเป็นกิเลสเพราะว่าความรังเลสงสัยทำให้เราไม่ก้าวไปในความดีถูกไหมถ้าลังเลสงสัยอะไรไม่เชื่อแล้วเราจะทำมะเราก็ไม่ทำความสงสัยในที่นี้เช่นไม่ใช่ความสงสัยทุกอย่างเป็นวิจิกิจฉานะวิจิกิจฉาในทางธรรมเช่นไรสงสัยว่าองค์พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเกิดมาที่บอกว่ามีดอกบัวรองรับ79เนี่ยจริงเหรอก็เลยพลอยให้ไม่เชื่อว่ามีพระศาสดาจริงสงสัยว่าหลักธรรมคำสอนเนี่ยจริงเหรอสงสัยว่าพระอริยะเจ้าสำเร็จบรรลุธรรมมีจริงเหรอสงสัยในแนวทางปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์คือวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นไปได้เหรอสงสัยว่าอดีตชาติมีจริงเหรอชาติหน้ามีจริงเหรอชาติปัจจุบันไม่สงสัยนะเพราะเราอยู่ในชาติปัจจุบันสงสัยในกฎแห่งกรรมโอ้โหอันนี้แย่มากเลยนะถ้าสงสัยในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงเหรอความสงสัยพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกั้นกุศลธรรมของเราไม่ให้เกิดขึ้นเช่นอะไรเช่นถ้าเราไม่เชื่อในอานิสงส์แห่งทานใช่ไหมเราจะทำทานไหมเราก็ไม่อยากทำทานถ้าเราไม่เชื่อเรื่องคุณของศีลเราจะรักษาศีลไหมเราก็ไม่อยากรักษาศีลถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องของการบรรลุธรรมการสามารถที่จะตัดกิเลสตัดวัฏฏะสงสารได้จริงเราจะปฏิบัติธรรมไหมเราก็ไม่เจริญภาวนาแต่ว่าความสงสัยทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เป็นความรังเลสงสัยแบบวิจิกิจฉาทั้งหมดนะความสงสัยในบางเรื่องเช่นฉันสงสัยจังเลยชื่อยายคนนั้นชื่ออะไรนะจำไม่ได้
เออสัตว์ตัวนี้เนี่ยเออทางดีกว่าทางที่จะไปทางเนี้ยมันไปทางไหนนะสงสัยจังหรือสงสัยในเรื่องราววิชาการอื่นๆที่เราไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาในโมหะมูลจิตแต่จัดว่าเป็นใช่จัดว่าเป็นอะไรเป็นอกุศลดวงไหนที่ไม่ใช่หาความสงสัยที่ไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาในนิวรณะนี้จัดเป็นอกุศลแต่เป็นอกุศลและเป็นอกุศลเจตสิกดวงไหนลองคิดดูระหว่างที่อาจารย์พิมพ์ไปลองคิดดูสิคะเป็นอุทธัจจะไหมคะอาจารย์ใช่เยี่ยมเพราะอะไรตอนที่เราสงสัยเราก็จะฟุ้งไปเรื่อยใช่ไหมคิดนู่นคิดนี่คิดนี่ทางไปนั้นไปไหนใช่ไปทางนี้เปล่าใช่นั้นเปล่านี่มันคืออุทธัจจะเจตสิกหรือถ้าภาษาธรรมจะเรียกว่าเป็นวิจิกิจฉาเทียมชื่อว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉานั่นเองความสงสัยเทียมนะคะไม่ใช่ความสงสัยในความหมายของวิจิกิจฉานิวรณะทีนี้เราจะแก้ความสงสัยวิจิกิจฉานิวรณะได้ไงคะถามว่าเราจะแก้ได้ไงเราต้องคิดก่อนว่าเราต้องคิดก่อนว่าตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าสภาพของเรื่องราวของวิจิกิจฉาที่เป็นวิจิกิจฉานิวรณะคืออะไรใช่ไหมก็เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวกับสัจธรรมแหละส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับสัจธรรมเป็นความจริงอะที่ควรเชื่อแต่กลับไปสงสัยวิธีแก้คือยังไงที่เรามาเรียนธรรมะกันนี่แหละที่เรามาเรียนพระพิธรรมเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ทรงจำเอาไปคิดพิจารณาไตร่ตรองอยู่เสมอเพื่อคลายความสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรการเข้าไปหาบัณฑิตไปฟังธรรมะของพระอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้หรือถ้าเราไปปฏิบัติใช่ไหมเราสามารถจะสอบถามเวลาฟังเทศฟังธรรมเราก็สอบถามความสงสัยนั้นได้เพื่อจะให้คลายความสงสัยนั่นเองอย่าเก็บความสงสัยเหล่านั้นไว้นะคะบั่นทอนศรัทธาเนวรณะที่6สุดท้ายคืออวิชชาเนวรณะธรรมชาติที่เป็นเครื่องกั้นความดีคือความหลงความโง่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12คืออวิชชาเนี่ยเขาเกิดเขาทำงานร่วมในอกุศลจิต12ทั้งหมดนั่นแหละเกิดกับสภาวะของอกุศลทั้งหมดเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อปกปิดสภาวะไว้ไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นโลภะเกิดขณะนั้นโทสะเกิดไม่ให้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วเห็นดีก็เลยทำให้เราเห็นดีเห็นงามไปกับสภาพนั้นแล้วไม่รู้ว่านี่คือโลภะนี่คือโทสะนะคะแล้วปกปิดโทษด้วยโมหะมีหน้าที่ปกปิดโทษด้วยนะคะดังนั้นอวิชชานิวรณะจึงเพิ่มขึ้นมาเป็นนิวรณะที่6ในนิวรณะธรรมในพระอภิธรรมซึ่งมีอยู่6แต่ถ้าในพระสูตรถ้านักศึกษาได้ต่อไปได้มีโอกาสไปเรียนหรือไปอ่านในพระสูตรในพระสูตรจะพูดถึงแต่นิวรณ์5เท่านั้นนะคะ
ล่ะเรามาดูนิวรณ์ที่เป็นเครื่องกั้นความดีโดยเฉพาะเป็นเครื่องกั้นการทำฌานการทำฌานก็คือการทำจิตให้มีความสงบสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์นั่นเองนิวรณ์เขาก็เป็นปฏิปักษ์กับองค์ฌาน5ขณะที่ทำฌานเราเรียนแล้วใช่ไหมการจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิจะมีองค์ฌาน5เกิดคือวิตกวิจารปิติสุขหรือโสมนัสแล้วก็เอกคัตตาองค์ฌาน5นิวรณ์จะมาเป็นปฏิปักษ์คำว่าปฏิปักษ์หมายความว่าธรรมที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามหรือธรรมคู่ปรับที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติไม่เข้าถึงความตั้งมั่นคะเมื่อองค์ฌาน5มาปรากฏในปฐมฌานวิตกจะเข้าไปตรึกในอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นเขาเป็นปฏิปักษ์ทำลายถีนะมิทธะนิวรณ์คืออะไรความง่วงเหงาเสื่องซึมง่วงนอนก็จะหายไปวิจารเขาเป็นธรรมชาติที่เข้าไปเคล้าคลึงกับในอารมณ์กรรมฐานนั้นเมื่อเกิดขึ้นเขาเป็นปฏิปักษ์เข้าไปทำลายวิจิกิจฉาไม่ให้เกิดขึ้นปีติก็เป็นปฏิปักษ์กับพยาปาทะนิวรณ์ปีติเกิดโทสะไม่เกิดโทมนัสไม่เกิดใช่ไหมเขาอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามสุขโสมนัสเขาก็เป็นปฏิปักษ์กับอุทจจะกุกุจจะก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเมื่อจิตใจมีความสุขมีโสมนัสอ่ะเขาจะไปดิ้นรนเขาจะไปฟุ้งซ่านมะจิตจะไปฟุ้งซ่านมะหรือจะไปรำคาญใจมะก็ไม่เกิดเมื่อจิตมีความสุขอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเขาก็อยู่แต่ในอารมณ์ของความสุขในอารมณ์ของฌานตรงนั้นนะเนาะเอกคตาความตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วจิตจะสายไปหากามฉันทะนิวรณ์มะจะสัดสายไปหากามคุณอารมณ์มะไม่ก็หมายความว่าอะไรคนที่ผู้ที่มีกามฉันทะนิวรณ์เยอะๆนะจิตชอบสับสายไปหากามคุณอารมณ์แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ค่อยจะมีความตั้งมั่นของจิตนะไม่ค่อยจะมีตรงนี นิวรณ์5ส่วนใหญ่มักจะชอบแสดงนิวรณ์5นะในพระสูตรก็จะแสดงนิวรณ์5ใช่ไหมเราก็เนี่ยกามฉันทะภาพการ์ตูนน่ารักดีเนาะทีนะมิทธะนี่หดหูท้อถอยเสื่องซึมเราก็ลองคิดดูนะเราเรียนไปแล้วไม่ใช่เรียนแล้วอยู่แต่ในสิ่งที่เราเรียนเราก็ลองไปคิดดูว่าการทำกุศลของเราที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องกั้นบ้างที่ผ่านมาตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีเครื่องกั้นทั้งต่อไปในการทำกุศลเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะมีสติข้ามเครื่องกั้นเหล่านั้นไปให้ได้ใช่ไหมจบนิวรณะ6องค์ธรรม8
ใครจะถามอะไรไหมคะเรื่องนิวรณะส่วนเรื่องท่องธรรมชาติคืออะไรอะไรเราไปท่องเองได้เนาะท่านสามีหน้าที่ไปท่องอ่ะเราไปต่อเลยนะอนุสัยเจ็ดนี่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งลี้ลับเร้นลับแต่มีอยู่จริงนักศึกษาเปิดอชวหน้า98เรามาถึงหมวดที่7ของอกุศลสังคหะคืออนุสัย7องค์ธรรม6ธรรมชาติของอนุสัยก็เป็นไงอ่ะนอนเนื่องใช่ไหมในกรอกุศลสังขะเขาว่าไงนะอนุสัยไหนงอนเนื่องไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าเรามีอนุสัยตอนหน้าที่เราจะเรียนเราไม่รู้ว่าตัวเรามีอนุสัยอะไรบ้างอาจารย์จะต้องเปิดหน้าหนึ่งหนึ่งอนุสัยเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายขันธะก็คือขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยรูปกับนามสันดานก็คืออะไรกระแสการสืบต่อรวมกันก็คือกระแสการสืบต่อของขันธ์5หรือนามรูปของเรานั่นเองที่เกิดขึ้นติดต่อกันหรือเราจะเรียกว่ากระแสชีวิตก็ได้ถูกไหมทั้งนามทั้งรูปก็คือชีวิตนั่นแหละของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นธรรมที่เร้นรับไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะเห็นอนุสัยของเราสัตว์และเมื่อเห็นอนุสัยนั้นแล้วก็จะแสดงธรรมให้ตรงกับอนุสัยที่มีมากมีน้อยของแต่ละบุคคลปกติอนุสัยเขาสงบนิ่งนะไม่ปรากฏออกมาทางใดทางหนึ่งยกเว้นแต่เมื่อมีอารมณ์เราเรียนเรื่องอารมณ์แล้วนะเวลาที่เราอ่านธรรมะพอเราเรียนเรื่องอารมณ์เราต้องคิดถึงอารมณ์หกแหละต่อเมื่อมีอารมณ์ต่างๆดีก็ตามไม่ดีก็ตามมากระทบทางตารูปารมณ์มากระทบทางหูสัทธารมณ์นะหรือทางจมูกลิ้นกายใจคือธรรมารมณ์แล้วอนุสัยกิเลสที่สงบอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเปลี่ยนสภาพทันทีเลยเป็นกิเลสชื่อใหม่ชื่อว่าปริยุกฐานกิเลสปรากฏขึ้นทางใจทางมโนทวารเนาะถ้าปริยุกฐานกิเลสนี้มีกำลังแรงก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นวีติกมกิเลสร่วงออกมาทางกายและวาจาปริยุกฐานกิเลสที่เกิดขึ้นทางใจก็ดีวีติกมกิเลสที่เกิดทางกายวาจาก็ดีทั้งสองนี้ไม่เรียกอนุสัยกิเลสแต่เราจะเรียกเขาว่าปริยุกฐานกิเลสแต่ปริยุกฐานกิเลสนั่นแหละเขาต้องเกิดมาจากอนุสัยกิเลสและวีติกมกิเลสก็เกิดมาจากปริยุกฐานกิเลสอ
อนุสัยกิเลสมี7คือกามราคานุสัยองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกภวราคานุสัยองค์ธรรมก็เหมือนกันคือโลภะเจตสิกแต่อยู่ในโลภะมูลจิตต่างกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปฏิฆานุสัยองค์ธรรมคือโทสะเจตสิกมานานุสัยองค์ธรรมคือมานะเจตสิกทิฏฐานุสัยองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกวิจิกิจฉาเจออีกแล้วในหมวดนี้ตะกี้เราเพิ่งเจอในหมวดนิวรณะ6วิจิกิจฉานุสัยองค์ธรรมคือวิจิกิจฉาเจตสิกอวิชานุสัยองค์ธรรมคือโมหะเจตสิกอนุสัยกิเลสทั้ง7นี้นี่เขานอนอยู่เขานอนอยู่เขานอนอยู่เขาจะนอนเนื่องอยู่นอนสงบนิ่งอยู่ในกระแสจิตกระแสชีวิตหรืออยู่ในขันธสันดานแหละของสัตว์ทั้งหลายต่อเมื่อมีอารมณ์มากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำให้เกิดอะไรอนุสัยก็จะฟุ้งขึ้นมานี่ฟุ้งขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแล้วฟุ้งขึ้นมาก็จะเกิดมโนทุจริตก่อนต้องฟุ้งมาทางใจก่อนนะกิเลสต้องเกิดทางใจก่อนนี่ฟุ้งขึ้นมาทางใจอาจจะเป็นอะไรอภิชาบ้างความโลภอยากได้ของคนอื่นบ้างอาจจะเป็นพยาปาทะคิดจ้องพยาบาทคิดร้ายคิดไม่ดีกับคนอื่นบ้างอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดความเห็นในทางที่ผิดบ้างเมื่อไรที่เกิดขึ้นทางมโนกรรมหรือมโนทวารของเราเราจะเรียกเขาว่าปริยุกฐานกิเลสเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในระดับมโนกรรมเมื่อระดับมโนกรรมมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะขาดสติขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างดีก็จะเปลี่ยนจากปริยุกฐานะกิเลสเป็นวีติกมะกิเลสร่วงออกมาทางกายบ้างทางวจีบ้างใช่ไหมกายเป็นกายทุจริตวจีก็ทุจริตสรุปก็คือถ้าเป็นกายทุจริตหรือวจีทุจริตเนี่ยจัดเป็นวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นในระดับของกายและวาจาส่วนถ้าเป็นมโนทุจริตจัดเป็นปริยุกฐานะกิเลสเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นทางใจแต่ถ้าเป็นอนุสัยกิเลสเจ็ดเป็นกิเลสที่นอนสงบนิ่งในขันธสันดานวจนถะของคำว่าอนุสัยมีสองวจนถะวจนถะแรกสันตาเนอนุเสติติอนุสยาธรรมเราใดย่อมนอนเนื่องอยู่ในความสืบต่อแห่งรูปนามหรือกระแสชีวิตของเรานั่นแหละนอนเนื่องอยู่ในกระแสชีวิตของทุกคนธรรมเรานั้นชื่อว่าอนุสัยอีกวจนถาหนึ่งวจนถาที่สองอนุรูปังการนังรับพิตวาเสติอุปัตชันตีติอนุสยาธรรมเหล่าใดเมื่อได้เหตุที่สมควรแล้วย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอนุสัยก็หมายความว่าอะไรเหตุที่สมควรหมายความว่าอนุสัยจะเกิดขึ้นมาต
จะฟุ้งขึ้นมานะคือเขามีอยู่แล้วแหละเขาจะเกิดจะฟุ้งขึ้นมาก็ด้วยเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้นะเขาก็อุปมาว่าอนุสัยกิเลสอุปมาอนุสัยกิเลสปริยุกฐานกิเลสและวีติกมกิเลสทั้ง3อย่างนี้ให้เห็นนะคะเหมือนไม้ขีดไฟอนุสัยกิเลสเปรียบเหมือนไฟที่อยู่ในหัวไม้ขีดไฟลุกเป็นไฟหรือยังยังต่อเมื่อมีอารมณ์ต่างๆมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ที่มากระทบเปรียบเหมือนเอาก้านไม้ขีดไปขีดที่ข้างกล่องเมื่อไฟปรากฏลุกเป็นไฟแล้วไฟนั้นเปรียบเหมือนปริยุกฐานกิเลสเมื่อไฟปรากฏปรากฏที่ไหนก่อนปรากฏที่มโนกรรมของเราก่อนถูกไหมต้องปรากฏที่มโนกรรมของเราก่อนขณะนั้นถ้ากิเลสนั้นมาปรากฏที่มโนกรรมของเราเราจะเรียกเขาว่าปริยุกฐานกิเลสเมื่อเอาไฟที่ปรากฏนี้ไปจุดเข้ากับวัตถุสิ่งใดส่วนหนึ่งไฟที่ลุกติดวัตถุนั้นๆเปรียบเหมือนวีติกมะกิเลสเพราะอะไรเพราะไปทำความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองจึงเป็นไฟที่ลุกติดวัตถุเขาอุปมาอุปไมยดีเนาะทำให้เราเห็นภาพดีจังอ่ะคราวนี้เขาก็บอกว่าแล้วเราจะประหารจะประหารกิเลสทั้ง3ระดับนั้นได้อย่างไรนะคะก็ต้องประหารด้วยศีลสมาธิและก็ปัญญาประหารยังไงเอาศีลกุศลนี่แหละคือศีล5ขั้นต่ำนะศีล5ก็ประหารวีติกมกิเลสได้นะคือไม่ร่วงออกไปทางกายกรรมไม่ร่วงออกไปทางวจีกรรมสมาธิกุศลความตั้งมั่นการเจริญฌานสามารถประหารปริยุกฐานนะกิเลสได้คือไม่เกิดอะไรไม่เกิดกิเลสทางใจอะว่างั้นเถอะแต่อย่างพวกเรานี่ไม่ค่อยจะมีอะนะไม่ค่อยจะมีสมาธิไม่มีฌานกันเลยเนี่ยแต่ยังน้อยเกิดทางใจอย่าให้ร่วงออกมาทางกายกับทางวจีนี่ก็เรียกว่ามีสติแล้วเนาะปัญญาในมรรคล่ะถึงจะปัญญาในมรรคหมายความว่ามรรคนี่คืออะไรคือมรรคจิตนั่นแหละนะคะหรือโกตระภูยานมัคคยานในมัคคยานนะคะตั้งแต่ระดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั่นแหละปัญญาใน4ระดับนั้นจึงจะประหารอนุสัยกิเลสได้การประหารกิเลส3ระดับศีลกุศลนั้นสามารถประหารวีติกมกิเลสได้ใช่ไหมเพราะว่าวีติกมกิเลสเนี่ยกิเลสที่ล่วงมาทางกายวจีเนี่ยถือว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบนะคะถ้าเราสมาทานศีลนะคะมีเจตนาที่จะงดเว้นการประพฤติผิดทางกายวาจาต่อผู้อื่นใช่ไหมเมื่อเราไปเจออะไรเฉพาะหน้านะก็สามารถที่จะไม่ร่วงออกไปได้ทางกายทางวจีลักษณะนี้เขาเรียกการประหารแบบนี้ว่าตะทางคะประหารคือประหารได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นน่ะนะคะก็คือบางครั้งก็ร่วงบางครั้งก็ไม่ร่วงบางครั้งก็ร่วงออกมาทางกายวาจาบางครั้งก็ไม่ร่วงออกมาเช่นถ้ายุงกัดเรา
ามีสติแล้วเราก็สมาทานศีลไว้แล้วขณะนั้นเราสามารถตัดทางคับประหารไม่ตกเขาได้ไม่ตกยุงได้ใช่ไหมแต่เป็นการประหารแบบชั่วคราวนะคะสมาธิกุศลสามารถประหารปริยุกฐานะกิเลสซึ่งเป็นกิเลสอย่างกลางได้พวกฌานราภีบุคคลเขามีกำลังของสมาธิในการเข้าฌานได้ถือว่ามีกำลังสมาธิแรงใช่ไหมคะก็สามารถประหารปริยุกฐานะกิเลสได้หมายความว่าในขณะที่ทำฌานขณะนั้นอกุศลต่างๆเกิดขึ้นในมโนกรรมเขาไหมไม่เกิดเพราะขณะนั้นองค์ฌาน5สามารถประหารพวกนิวรณธรรมได้หมดเลยเครื่องกั้นความดีหรืออกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่เกิดขึ้นเราเรียกการประหารนั้นว่าวิขัมภนะประหารเป็นการประหารด้วยการกดข่มไว้ด้วยกำลังของสมาธิประหารด้วยการกดและข่มไว้กดข่มอะไรกดข่มกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั่นเองไม่ว่ากิเลสนั้นจะเป็นอะไรเป็นอภิชฌาเป็นพยาบาทก็แล้วแต่นะในขณะทำฌานก็จะไม่เกิดกดข่มได้ก็หมายความว่าอะไรไม่เกิดขึ้นทางมโนกรรมก็หมายความว่าอนุสัยกิเลสไม่สามารถที่ฟุ้งขึ้นมาได้ถูกไหมไม่สามารถที่จะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะกำลังของสมาธิกดข่มไว้แต่ถ้ากำลังสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่หรือฌานเสื่อมนั่นแหละปริยุกฐานะกิเลสก็เกิดขึ้นได้ในจิตใจปัญญากุศลหรือปัญญาในมรรคจิตสามารถประหารอนุสัยกิเลสได้ซึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดและสามารถประหารได้แบบเป็นสมุจเฉทประหารจำว่ามันน่าจะจบจานโอเคสมุจเฉทประหารคือประหารได้อย่างเสร็จเด็ดขาดแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยพระอริยเจ้าตั้งแต่ระดับพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ก็จะสามารถประหารอนุสัยกิเลสได้ตามลำดับของปัญญาในมรรคนั้นๆถามว่าในสมาธิตอนทำสมาธิก็มีปัญญาใช่ไหมตอนที่ทำวิปัสสนาญาณในมรรคจิตก็มีปัญญาใช่ไหมแต่ปัญญาในสมาธิหรือปัญญาในรูปฌานอรูปฌานไม่สามารถที่จะทำลายอนุสัยกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเพียงแค่เข้าไปกดไปข่มไว้เท่านั้นต้องใช้ปัญญาในมรรคจิตนี้จึงจะรากอนุสัยทั้ง7เนี่ยมาประหารได้จึงจะไปควานหามาได้นะคะไม่ใช่ในมรรคจิตคือขณะที่ได้โสดาปัตติมรรคคนละเรื่องกับในโลกุตตรจิตเอาพูดง่ายๆนะคะในโลกุตตรจิตโลกุตตรจิตมีมรรคจิต4ผลจิต4ใช่ไหมในมรรคจิต4นั่นแหละนะที่จะประหารอนุสัยกิเลสได้อย่างเป็นสมุจเฉทประหารสมาธิก็อยู่ในสมาธินะอยู่ในฌานและจิตนะคือผู้ที่ทำฌานนะคะ
็มาดูธรรมชาติของเขาพร้อมองค์ธรรมอนุสัย7องค์ธรรม6เริ่มต้นจากกามราคานุสัยก็คือธรรมชาติแบบไหนคะธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธะสันดานภาษาธรรมเนาะเขาใช้นี้ถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เราก็บอกว่านอนเนื่องอยู่ในกระแสชีวิตคือความติดใจในกามคุณอารมณ์องค์ธรรมก็คือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ซึ่งกามราคานุสัยนี่นะต้องระดับพระอนาคามีนะถึงจะทำลายได้อย่างสิ้นเชิงสองเพราะว่าราคานุสัยสงสัยมาอยู่ตรงไหนเพราะว่าราคานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความติดใจในรูปภพมาอีกแล้วติดใจก็คือความยินดีพอใจแหละอรูปภพหรือรูปฌานอรูปฌานองค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต4ผู้ที่ทำรูปฌานอรูปฌานก็มักจะเข้านะก็มักจะเข้าฌานอยู่บ่อยๆแหละการเข้าฌานอยู่บ่อยๆแสดงว่าเขามีความติดใจยินดีในรูปภพอรูปภพนั้นนะถูกไหมถึงได้หมั่นทำฌานอยู่บ่อยๆยังมีความติดข้องอยู่แต่เป็นความติดข้องที่ดีไหมดีดีนะแต่ก็ยังจัดว่าเป็นโลภะความยินดีพอใจเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นความติดข้องที่เป็นส่วนที่ดีแต่ก็ทำให้เกิดภพชาติคือรูปประภพหรืออรูปประภพถ้าฌานราภีบุคคลนั้นทำรูปฌานแล้วตายลงก็ต้องไปเกิดในรูปประภพถ้าทำอรูปฌานแล้วตายลงก็ต้องไปเกิดในอรูปภพซึ่งยังต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนั่นเองถามว่ากิเลสหมดไหมก็ไม่หมดกิเลสก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพระอริยเจ้าระดับพระอนาคามีถึงจะออกจากกามคุณอารมณ์ได้นะกามคุณอารมณ์อยู่ข้างบนนะออกจากกามคุณอารมณ์แต่ก็ยังพระอนาคามีก็ยังยินดีพอใจถ้าเป็นพระอนาคามีที่ทำรูปฌานอรูปฌานได้นะก็ยังมีความยินดีติดใจในการทำรูปฌานอรูปฌานอยู่ฉะนั้นแม้แต่พระอนาคามีก็ยังมีภวราคานุสัยอยู่นะหรือฌานราภีบุคคลที่เป็นปุถุชนไม่ได้เป็นพระอริยะเนาะถ้าฌานราภีบุคคลนั้นก็ยังมีภวราคานุสัยคือมีความยินดีพอใจในการทำรูปฌานอรูปฌานนั้นจะต้องระดับไหนจึงจะประหารความยินดีพอใจนี้ได้ก็คือต้องระดับพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะประหารภวราคานุสัยได้เด็ดขาดสามปฏิฆานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความโกรธองค์ธรรมได้แก่โทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2อนาคามิมรรคจิตจึงจะประหารโทสะมูลจิตทั้งสองดวงนี้ได้โดยเด็ดขาดดังนั้นเมื่อประหารโทสะมูลจิตได้ปฏิฆานุสัยก็อยู่ไหมก็หมดไปไม่อยู่
ปฏิฆานุสัยในระดับปฏิฆานุสัยที่เราเรียนแล้วเนี่ยมีในหมวดไหนบ้างเราดูจากองค์ธรรมชื่ออาจจะต่างนะอาจจะเรียกต่างชื่ออาจจะเรียกต่างแต่เราดูที่องค์ธรรมโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองเราเจอแล้วในหมวดไหนบ้างหมวดอนุสัยเป็นหมวดที่เจ็ดแล้วใช่ไหมเราผ่านมากี่หมวดละหกหมวดอาสวะโอคะโยคะมีไหมโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองมีไหมอาโอโยมีไหมอาโอโยองค์ธรรมก็คือโรทิโมมีโทสะไหมไม่มีโทคันทะอาโอโยคันคันทะซีมาแล้วเป็นหมวดแรกเลยที่มาโทสะเจตสิกมาใช่ไหมองค์ธรรมคันทะซีองค์ธรรมคือมีสามองค์ธรรมคือโลโททิต้องเริ่มจำแล้วเนาะอุปาทานสี่มีโทไหมอุปาทานสี่องค์ธรรมสองคือโลทิไม่มีนิวรณะหกที่เราเพิ่งเรียนองค์ธรรมแปดมีไหมมีในพยาปาทะนิวรณะเราก็ต้องไล่อย่างเนี้ยจะได้แม่นยำสรุปปฏิฆานุสัยเราพบในคันธะสีนิวรณะหกสองหมวดธรรมเอาละเรามามานานุสัยนะสนใจมากมานานุสัยแล้วเป็นเรื่องรู้สึกเรื่องของมานะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกระแสจิตในกระแสชีวิตในวิถีชีวิตของปุถุชนมากๆแต่เราไม่รู้ว่านี่คือสภาวะของมานะหรือมานานุสัยนี่คือบทบาทของเขามานานุสัยธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความยื่อหยิ่งถือตัวใช่ไหมองค์ธรรมเขาคือมานะเจตสิกมานะเจตสิกต้องประกอบอยู่ในอะไรทิฏฐิขัตตวิปยุตตจิตสี่ใช่ไหมมานานุสัยนี่สำคัญนะเพราะว่าพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะประหารให้หมดไปได้อะไรนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจถ้าเราแค่อ่านแค่เนี้ยเราไม่เข้าใจอะไรธรรมชาติยื่อหยิ่งถือตัวแล้วยื่อหยิ่งถือตัวยังไงที่จัดเป็นมานะถูกไหมต่อไปเราจะมาเข้าใจแล้วว่าการยื่อหยิ่งถือตัวแบบไหนที่จัดเป็นสภาพธรรมของมานะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่ามานะเนี่ยเขามี2แบบนะ9ลักษณะแบ่งเป็น2แบบคืออายาถาวะมานะคือการถือตัวที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเอาแค่นี้ก่อนนะคือการประเมินตัวเองอ่ะผิดไปจากความเป็นจริงถ้าเป็นยาถาวะมานะล่ะก็เป็นการถือตัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นไปตามความเป็นจริงแม้เป็นไปตามความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นการถือตัวนะมานะนั้นเป็นความยื่อหยิ่งถือตัวอย่างไรถือตัวโดยยกตัวเองขึ้นก่อนถือขึ้นมาก่อนนะแล้วเอาตัวเองเอาตัวตนของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบนั้นก็เป็นได้ทุกด้านจะเป็นเรื่องของความร่ำรวยความสวยความรู้ความสามารถความเร็วก็เปรียบเทียบกันได้นะความชั่วความเร็วเป็นต้นคือไม่ว่าจะเปรียบเทียบในด้านดีหรือด้านไม่ดีถ้ามีการเปรียบเทียบแล้วประเมินออกมาเป็นอย่างไรเช่นถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วประเมินว่าเราเหนือกว่าบ้างเราด้อยกว่าบ้างเราเสมอกว่าบ้างไม่ว่าสภาพนั้นจะตรงตามความเป็นจริง
หรือผิดไปจากความเป็นจริงจะเป็นมานะทั้งหมดเพียงแต่จะเป็นมานะแบบไหนเท่านั้นถ้าเป็นอายาถาวะมานะเป็นการถือตัวและเปรียบเทียบแบบไม่เป็นไปตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรสมมติสภาพความเป็นจริงอะของตัวเองคือตนเนี่ยดีกว่าเขาเอาอะไรดีกว่านะอะตนฉลาดกว่าเขาเอาดีกว่าก็ได้เอาความดีอะตนดีกว่าเขานี่คือสภาพความเป็นจริงนะแล้วมีการประเมินเปรียบเทียบกับคนอื่นอะเดี๋ยวตนดีกว่าเขาใช่ไหมแล้วเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เห็นว่าดีกว่าเขาอันนี้ถือว่าเป็นจริงไหมจริงเอารวยกว่าก็ได้ตนเองรวยกว่าเขาประเมินออกมากับคนอื่นแล้วเอ้ยเราก็รวยกว่าจริงๆแหละอันนี้คือสภาพความเป็นจริงไหมจริงสภาพความเป็นจริงมันจริงแต่เป็นการถือตัวไหมถือตัวเราจะเรียกว่ายาถาวะมานะเป็นการประเมินเปรียบถือตัวและไปประเมินเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ตรงกับสภาพความเป็นจริงไหมเป็นแต่ถ้าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงอ่ะตนดีกว่าเขาแต่ไปประเมินว่าเสมอเขาหรือไปประเมินว่าด้อยกว่าเขาอันนี้ผิดไปจากสภาพความเป็นจริงใช่ไหมการประเมินแบบนี้ก็จัดเป็นมานะที่เรียกว่าอายาถาวะมานะการประเมินของเราเนี่ยมันจะมีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราดีกว่าเขาสภาพความเป็นจริงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสภาพความเป็นจริงของเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นทั้งที่เราก็รวยแล้วแต่เราพอเราไปเปรียบเทียบกับคนนั้นเราก็ไปเห็นว่าเฮ้ยเรายังด้อยกว่าเขาว่ะใช่ไหมเรายังด้อยกว่าเขาหรือเราไปคิดว่าเราเสมอเขาสมมตินะสมมติเราเปรียบเทียบความรวยบางคนเอาเปรียบเทียบทรัพย์สินเปรียบเทียบทรัพย์สินมีเท่าเขาถ้ามีเท่าเขาใช่ไหมก็มีเท่ากันนี่ตรงตามความเป็นจริงแต่จริงๆมีเท่าเขาอ่ะแต่ดันไปเปรียบเทียบว่ามีมากกว่าเขาสิต้องบอกว่ามีมากกว่าเขาแต่ไปประเมินเปรียบเทียบว่าเสมอเขาหรือน้อยกว่าเขาด้อยกว่าเขาอันนี้เรียกว่าการถือตัวแบบไม่ตรงตามความเป็นจริงการคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะคะก็เป็นมานะนะก็เป็นมานะมันจะต่างกันกับเรื่องการถ่อมตัวนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะต่างกันนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราโอ้โหเราสู้เขาไม่ได้เลยสมมติตอนสมัยเราเรียนเนาะโอ้ทำไมเราเรียนสู้เขาไม่ได้เลยเราไม่เก่งเท่าเขานะคะเนี่ยสภาพความที่เราคิดว่าเราด้อยกว่าเขาเราเอาไปเปรียบเทียบกับเขาซึ่งความจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราด้อยกว่าเขาความสภาพความจริงเราก็ด้อยกว่าเขาจริงๆอ่ะก็เรียกเป็นยาถาวะมานะคือตรงตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเราไปคิดว่าเราด้อยกว่าเขานะแต่จะสภาพความเป็นจริงเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาหรอกจะดีกว่าเขาหรือเสมอเขาก็ได้อันนี้เรียกว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงสมมติสภาพความเป็นจริงว่าเราเสมอกับเขาข้างล่างก่อนเราเสมอเขาแล้วเราก็ส่งจิตไปประเมินเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าเสมอกับเขาจริงไหมจริงสภาพนั้นมันเป็นจริงจริงๆเราก็เสมอกับเขาจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมานะนะจัดเป็นมานะการถือตัวแต่ถ้าเราเสมอกับเขาแล้วเราไปประเมินแล้วเราบอกว่าเราดีกว่าเขาผิดสภาพความเป็นจริงหรือว่าไปประเมินว่าอุ๊ยเราด้อยกว่าเขาก็จัดเป็นมานะอีกทีนี้ถ้าตนเองด้อยกว่าเขาสภาพความเป็นจริงคือตนเองด้อยกว่าเขาแล้วส่งจิตออกไปประเมินเปรียบเทียบกับเขานะคะ
แล้วก็ด้อยกว่าอันนี้คือสภาพความเป็นจริงก็ยังจัดว่าเป็นมานะแบบหนึ่งคือยาถาวะมานะแต่ถ้าด้อยกว่าเขาแล้วประเมินเปรียบเทียบมาว่าดีกว่าหรือเสมอกว่าถือว่าไม่เป็นไปตามความเป็นจริงก็เป็นอยาถาวะมานะอันนี้เรียกว่ามานะ9ลักษณะ2แบบทำไมมนุษย์หรือปุถุชนจึงมักจะชอบเอาตัวเองไปประเมินเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะอะไรมีมั้ยมีมั้ยเรามีมั้ยมีอาจารย์ก็มีส่งจิตออกไปประเมินเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือการแข่งขันถ้ามีการแข่งขันเมื่อไหร่ก็แสดงว่าต้องมีการเปรียบเทียบประเมินกับคนอื่นใช่ไหมนี่คือสภาพของมานะซึ่งถ้าเป็นมานะฝ่ายดีก็ดีนะคะเป็นการเปรียบเทียบประเมินเพื่อให้เราเกิดอะไรอะเกิดความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองทุกๆด้านไม่ว่าเราจะเปรียบเทียบด้านไหนอาฐานะความเป็นอยู่เราเอาของเอาตัวเราไปเปรียบเทียบผู้อื่นแล้วเราเกิดการพัฒนาเกิดการขยันหมั่นเพียรนะคะจะเป็นการแข่งก็ได้จะเรียกว่าเป็นการแข่งก็ได้แข่งกับผู้อื่นก็เป็นสภาพมานะแต่ถ้าเราไม่ได้ร่วงไม่ได้ร่วงไปเรื่องของการละเมิดศีลถูกไหมไม่ได้ทำผิดกฎหมายทำอยู่ในตามทำนองของธรรมโอเคไหมเราเรียนสมัยเราเรียนแข่งกับคนอื่นใช่ไหมนั่นแหละคือสภาพมานะแหละต้องการแข่งขันมนุษย์เป็นธรรมชาติเป็นสัตว์ธรรมชาติที่ต้องการแข่งขันเพราะมีกิเลสมานะนี้อยู่แล้วเราเรียกเขาว่ามานานุสัยในขันธสันดานนั่นเองเราพัฒนาตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับใครโอเคค่ะอันนั้นคือสภาพจิตของเขาที่เขามองผิดสภาพธรรมที่แท้จริงใช่ไหมคะแต่สภาพธรรมทำภายในจิตใจของเราเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราเป็นการพัฒนาตัวเองใช่ไหมให้เคลื่อนไปข้างหน้าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะถ้าไม่ได้ส่งจิตออกไปประเมินเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่จัดว่าเป็นมานะแต่เมื่อไหร่เรามีการยกตัวเองขึ้นแล้วนำไปประเมินไปเปรียบเทียบคนอื่นแล้วประเมินออกมานั่นคือสภาพของมานะส่วนคนอื่นเขามองมาแล้วเขาก็อโยนิโสก็คือไม่ได้คิดพิจารณาแยบคายเขาจะมองผิดไปจากสภาพความเป็นจริงนั่นเป็นอกุศลจิตของเขานะโอเคนะนั่นเป็นเรื่องเขาเข้าใจแล้วนะสภาพมานะแล้วเราก็ดูเวลาเราเกิดสภาวะอย่างเนี้ยเราส่งจิตออกไปประเมินใครหรือเปล่าไปเปรียบเทียบกับใครหรือเปล่ามานานุสัยเนี่ยจะประหารได้เด็ดขาดต้องระดับพระอรหันต์เท่านั้นแต่ถามว่าพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ท่านส่งจิตออกไปเปรียบเทียบไหมเปรียบเทียบแต่ไม่ได้แต่เปรียบเทียบตามสภาพความเป็นจริงและไม่เปรียบเทียบทางด้านอื่นเลยนอกจากสภาพความเป็นจริงที่ตนเองเป็นพระโสดาบันก็ยังถือตัวว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันแต่จริงไหมจริงตัวเองได้พระโสดาบันสภาพความเป็นจริง
ยังถือตัวเองเป็นพระสกทาคามียังถือตัวเองเป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังถือพระอรหันต์หมดแล้วไม่มีการยกตัวเองถือตัวเองแล้วนะคะทิฏฐานุสัยล่ะสภาพเขาเป็นไงธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความเห็นผิดองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิตสีเราเจอมาแทบทุกหมวดเลยนะทิฏฐิเนี่ยเจตสิกเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยเราเจอในหมวดแรกคืออาสวะเราก็เจอแล้วเนาะอาสวะโอคะโยคะอยู่ในทิฏฐาสวะทิฏโฐคะทิฏฐิโยคะเนาะเราไม่ไล่แล้วนะแล้วเราก็อธิบายกันมาเยอะแล้วนะเรื่องของทิฏฐิอ่ะนะคะอันนี้วิจิกิจฉานุสัยล่ะธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสดานคือความสงสัยลังเลในสิ่งที่ควรเชื่อแต่ไม่เชื่อแล้วก็มีความลังเลสงสัยองค์ธรรมได้แก่วิจิกิจฉาเจตสิกที่ในวิจิกิจฉาสามประยุทธจิต1อธิบายไปแล้วนะรายละเอียดพระโสดาบันเท่านั้นจะทำลายความรังเลสงสัยนี้ได้เพราะมีความเชื่อมีความศรัทธามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วไม่มีความสงสัยอะไรแล้วนะคะอนุสัยสุดท้ายชื่อว่าอวิชานุสัยเขาเป็นธรรมชาติที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานคือความหลงความโง่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงองค์ธรรมก็คือโมหะเจตสิกที่ในอกุศลจิต12โมหะหรืออวิชานุสัยนั้นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะทำการประหารได้เพราะว่าอยู่ในอกุศลจิตทั้ง12ดวง12ดวงจะถูกประหารได้เด็ดขาดก็ต้องระดับพระอรหันต์เรามาดูเรื่องการประหารอนุสัยทั้ง7ในจะแสดงเรื่องของการประหารอนุสัยกิเลสทั้ง7นะคะไม่เป็นไรนะเราเรียนคร่าวๆเพราะว่าจะต้องไปเรียนอีกครั้งหนึ่งในชั้นจุลระเอกพอจะทำความเข้าใจไว้เท่านั้นในอกุศลจิต12นั้นใช่ไหมเราจะแสดงการประหารอกุศลจิต12โดยมรรคทั้ง4อันนี้จากทัศนติกะในคัมภีร์ธรรมสังคณีที่เราจะได้ไปเรียนในชั้นจุลเอกนะประหารอย่างไรนี่คืออกุศลจิต12ใช่ไหมเป็นอกุศลธรรมของปุถุชนทั้งหมดนะยังมีอยู่ครบมีสภาวะของอกุศลจิต12ดวงนี้อยู่ครบก็มีอะไรนี่โลภะมูลจิต8ใช่ไหม4ดวงซ้ายก็คือทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต44ดวงขวาทิฏฐิคตะวิปยุตตจิต4ใน4ดวงขวานี้เขาจะแบ่งเนาะแบ่งเป็นสภาพของโลภะที่นำไปสู่อบายก็มี
โลภะที่เป็นอย่างหยาบโอราลิกะก็มีโลภะที่เป็นกามราคะที่เป็นสุขุมะอย่างละเอียดก็มีรูปราคะอรูปราคะก็จัดเป็นโลภะแต่เป็นสุขุมะใช่ไหมละเอียดนะโทสะมูลจิต2ก็มีส่วนของอัปปายะคมะนิยะคือโทสะที่นำไปสู่อบายโทสะโอราลิกะโทสะอย่างหยาบโทสะที่เป็นสุขุมะโทสะอย่างละเอียดนะคะทีนี้การประหารนี่มีการประหารอย่างไรเราก็ดูว่าถ้าเราถ้าโสดาบันหรือโสดาปัตติมัคคจิตนั้นสามารถจะประหารได้สองอนุสัยคือทิฏฐานุสัยองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4และวิจิกิจฉานุสัยถูกไหมฮะองค์ธรรมก็คือวิจิกิจฉาเจตสิกที่ในวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิต1ถ้าอนาคามีประหารได้ปุ๊บหายไปแล้วหายไปแล้วถ้าประหาร2อนุสัยได้ก็เท่ากับการประหารจิต4ดวงนี้คือทิฏฐิคตะสัมปยุตตจิต4ดวงกับวิจิกิจฉาอีก1ดวงก็หมายความว่าสภาวะของจิตเรานี้จะไม่มีเกิดขึ้นกับพระโสดาบันแล้วส่วนพระสกทาคามีล่ะไม่สามารถประหารอนุสัยใดๆให้เป็นสมุเฉทะประหารได้เพราะว่าพระสกทาคามีมรรคเพียงแต่ไปทำให้เบาบางลงคือทำลายโลภะที่เป็นโอราริกะใช่ไหมสีเขียวๆเนี่ยโลภะที่เป็นอย่างหยาบๆและโทสะที่เป็นโอราริกะคือโทสะอย่างหยาบๆก็คือยังอยู่ในโลภะมูลจิตใช่ไหมยังอยู่ในโทสะมูลจิตใช่ไหมจิตเหล่านี้ยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เบาบางลงปุ๊บนี่พระสกทาคามีครับพระสกทาคามีประหารแล้วก็จะเหลือสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นนี่นะคะระดับพระอนาคามีนะคะจะทำการประหารอนุสัยกิเลสในมรรคจิตได้อีก2อนุสัยคือกามราคานุสัยองค์ธรรมของเขาคือโลภะเจตสิกภาวะราคานุสัยองค์ธรรมคืออะไรคะภาวะราคานุสัยองค์ธรรมคือก็โลภะเจตสิกแหละเออแต่อยู่ส่วนนี้นะส่วนสีเหลืองๆนี่แหละอนาคามีก็หมายความว่าพระอนาคามีประหารอะไรได้กามราคานุสัยและภวะราคานุสัยถูกไหมอันนี้ตรงกามด้วยตรงกามกามนี่ก็หายนี่เป็นส่วนของกามราคาที่เป็นกามราคาที่เป็นสุขุมะเนาะและยังประหารปฏิคานุสัยคืออะไรคือโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิต2เป็นแบบละเอียดนะเหลือแบบละเอียดให้พระอนาคามีประหารเอาขอโทษนะคะพระอนาคามีขอใหม่พระอนาคามีจะทำลายกามราคานุสัยคือส่วนนี้กามราคะแบบละเอียดสุขุมะไม่สามารถจะทำลายตรงส่วนรูปราคะนี้ได้นะคะอันนี้ทำลายได้ทำดูดีกว่าปริศปฏิคานุสัยก็คือโทสะเจตสิก
ที่ในโทสะมูลจิตสองทำลายเกลี้ยงเลยนี่ส่วนของสีม่วงเนี่ยค่ะที่พระอนาคามีทำลายได้ไม่หายอ่ะสุดท้ายเมื่อทำลายได้ก็จะเหลือส่วนที่พระอรหันต์จะทำลายต่อไปเหลือส่วนนี้ละทำลายไปแล้วกี่อนุสัยคะอย่าฟังเพลินทำลายไปแล้วกี่อนุสัยคะโสดาทำลายไปแล้ว3อนุสัยค่ะอาจารย์ทำไมโสดามรรคทำลายไป2อนุสัยคือทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยถูกไหมทิฏฐิขตะสัมปยุตตจิต4จึงหายไปวิจิกิจฉาอีก1ดวงหายไปหายไปทั้งหมดกี่ดวง5ดวง2อนุสัยแต่5ดวงใช่สกทาคามีไม่สามารถจะทำคือทำลายให้เบาบางลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถประหารอนุสัยใดได้ถ้านาคามีทำลายอะไรคะกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยกามราคานุสัยอยู่ในทิฏฐิขัตถวิปยุตจิตสีใช่ไหมอะไรไปปฏิคานุสัยคือโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองกามราคานุสัยอยู่ในโลภะมูลจิต4ดวงนี้คือฝ่ายทิฏฐิขัตตะวิปยุตตจิต4ค่ะสรุปแล้วพระอนาคามีประหารไปกี่อนุสัยคะ2เนาะทำลายไปแล้วกี่อนุสัยคะอนุสัยมี7ทำลายไปแล้ว4ค่ะ4เหลืออีกเท่าไหร่อีก3ค่ะนี่พระอรหันต์นี่คือส่วนที่เหลือนะของพระอนาคามีแล้วก็เป็นหน้าที่พระอรหันต์จะต้องทำลายรูปราคะอรูปราคะคืออะไรคืออนุสัยที่ชื่อว่าใช่นี่คือภวะราคานุสัยแต่จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีอีกส่วนหนึ่งนะส่วนของมานานุสัยถูกไหมมานานุสัยพระอรหันต์ก็ทำลายได้แล้วก็ยังทำลายอะไรอวิชานุสัยซึ่งอยู่ในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยอยู่ในอุทจจะดวงสุดท้ายนี่แหละที่ยังมีอวิชานุสัยอยู่แล้วก็ในส่วนต่างๆเหล่านี้ในรูปราคะอรูปราคะยังมีอวิชชามะเพราะวิชาเกิดขึ้นได้หมดทั้งจิตทั้ง12ดวงเพราะฉะนั้นที่เหลือคือ4อนุสัยพระอรหันต์ประหารได้4มีมานานุสัยด้วยมีภวะราคานุสัยมานานุสัยภวะราคานุสัย1นะมานานุสัย2อวิชชานุสัย3ก็ต้องเป็น2 3 3 2 2 3โทษทีค่ะใช่2 2 3โอเคนะ
โอเคนะอาจารย์เพิ่มอนุสัยไหนมาหนึ่งตรงนู้นตกลงก็คือสองสองสามหมายความว่าพระโสดาบันประหารได้สองอนุสัยคือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยพระสกทาคามีไม่สามารถประหารอนุสัยใดได้เพียงแต่ทำกิเลสให้เบาบางลงหรือทำอนุสัยให้เบาบางลงว่างั้นเถอะเนาะพระอนาคามีก็ประหารอีกสองอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยสองสองแล้วก็เหลือสามคือมานานุสัยภวราคานุสัยอวิชชานุสัยที่พระอรหันต์ประหารได้โอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมคะจบเรื่องอนุสัยเจ็ดองค์ธรรมปุไม่เป็นไรนะคะเรื่องการประหารนี่เราแค่รู้ๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนรายละเอียดนะในชั้นจุลเอกเอาคำถามไปทำก็แล้วกันทดสอบความเข้าใจตัวเองเท่าที่ฟังมาเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเนาะถามว่าขณะที่มานานุสัยมานะนี่แหละมานะเจอสิฟุ้งมาเป็นปริยุกฐานกิเลสและวีติกมกิเลสถามว่าขณะนั้นเป็นอนุสัยกิเลสหรือไม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลาทำลองไปคิดดูคิดดีๆนะคะขณะที่กามาสวะที่ผ่านมาเราเรียนกามาสวะใช่ไหมอยู่ในเรื่องของอาสวะสี่ใช่ไหมกามาสวะคือความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราขณะนั้นกำลังมีกามคุณอารมณ์ยินดีในอะไรดีในรูปารมณ์ขณะนั้นเป็นอนุสัยกิเลสหรือไม่สามในอาสวะสี่ชื่อว่ากามาสวะเป็นอนุสัยกิเลสหรือไม่สี่ถีนมิทธนิวรณะในเรื่องนิวรณะหกใช่ไหมที่เราเรียนวันนี้แหละถีนมิทธะความหดหู่ความท้อถอยถามว่าเป็นอนุสัยกิเลสหรือไม่ห้าพระอรหันต์ประหารอนุสัยกิเลสอะไรได้บ้างนักศึกษาลองคิดดูนะอาจารย์ไม่มีคำถามโชว์หรอคะขอโทษยังไม่ได้แชร์ค่ะขอบคุณนะค่ะโอเคลองคิดดูลองคิดดูอาจารย์ให้เวลาคิดเราเรียนแล้วเราก็ต้องทดสอบความเข้าใจของเราอะเนาะว่าเราเข้าใจจริงแค่ส่วนเรื่องท่องเราก็มีหน้าที่ไปท่องภายหลังนะคะตรงนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อน
ในห้องซูมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอาจารย์โอ้เยี่ยมโแอต่เคไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะอ่ะเรามาดูกันนะขณะที่มานานุสัยเนี่ยเขาฟุ้งขึ้นมาเป็นประยุกต์ฐานะกิเลสและวีติกมะกิเลสขณะนั้นเป็นอนุสัยกิเลสไหมนี่เขานอนเนื่องอยู่เขาฟุ้งขึ้นมาขณะนั้นเป็นอนุสัยกิเลสไหมเป็นค่ะอาจารย์ไม่เป็นมีสองฝ่ายละฝ่ายหนึ่งบอกเป็นเพราะอะไรเอาฝ่ายเป็นที่ตอบก่อนเพราะที่เข้าใจคือก็ฟุ้งขึ้นมาก็เลยเป็นอาจารย์เออฝ่ายที่บอกไม่เป็นเพราะอะไรก็ตอนที่ฟุ้งขึ้นมานั่นเปลี่ยนสภาพจากอนุสัยมาเป็นวีติกมกิเลสหรือก็เปลี่ยนเป็นปริยุทธฐานแล้วอะค่ะอาจจะผิด ไม่เป็นไรค่ะนะคะถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็จะได้รู้ว่าเราเข้าใจผิดก็จะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจเราต้องทำความเข้าใจใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะขณะที่มานานุสัยฟุ้งมาเป็นปริยุทธฐานะกิเลสและวีติกมะกิเลสฉะนั้นเราไม่จัดเขาเป็นอนุสัยกิเลสนะเพราะเขาฟุ้งขึ้นมาแล้วภายในมโนกรรมหรือภายในจิตใจของเราใช่ไหมเป็นปริยุทธฐานกิเลสเราก็จัดเขาเป็นปริยุทธฐานกิเลสแต่เมื่อไหร่ถ้ามีการร่วงออกไปทางกายกรรมวจีกรรมไปละเมิดผู้อื่นเราก็เรียกเขาว่าวีติกมกิเลสเพราะฉะนั้นเราไม่เรียกเขาว่าอนุสัยกิเลสแล้วโอเคไหมถ้าร่วงออกมานะก็คือถ้าฟุ้งขึ้นมาแล้วพอเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเปลก็ี่ยจนะไมช่ืเ่ป็อนอนุใช่ใช่เรื่องนี้จะเจอบ่อยมากนะคะเรื่องอนุสัยกิเลสปริยุทธฐานกิเลสวีติกมะเวลาเราไปเรียนธรรมะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออย่างเงี้ยบ่อยที่เรามีความเข้าใจฟุ้งแล้วมาเป็นไปยุบนานค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะอ๋อข้อค่าขณะที่ฟุ้งขึ้นมาภายในจิตใจขณะนั้นเขาเป็นปริยุกฐานะกิเลสแต่ถ้าละเมิดออกมาทางกายและทางวจีขณะนั้นไม่เป็นปริยุกฐานะกิเลสเป็นวีติกมะกิเลสโอเคไหมขณะที่อยู่ในจิตใจมันต้องขึ้นเกิดขึ้นภายในจิตใจก่อนใช่ไหมคะพวกกิเลสเนี่ยนะใช่ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นภายในจิตใจจะไม่ออกมาทางกายทางวจีขณะที่เกิดขึ้นมานานุสัยเกิดขึ้นในภายในจิตใจภายในมโนกรรมของเราเนี่ยขณะนั้นเรียกเขาว่าปริยุกฐานะกิเลสที่ชื่อว่ามานะนะจากนั้นมีความแรงมากก็ร่วงออกไปทางกายกรรมวจีกรรมขณะนั้นเราก็เรียกเขาว่าวีติกมะกิเลสเราจะเรียกเขาปริยุกฐานะอีกไหมก็ไม่เรียกก็เรียกเขาว่าวีติกมะกิเลสนั่นแหละคือกิเลสที่ทำให้เกิดกายทุจริต3วจีทุจริต4ขึ้นอยู่ว่าขณะนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นมาในระดับไหนโอเคไหมค่ะโอเคไหมคะเข้าใจเนาะถ้าฟุ้งขึ้นมาในจิตใจขณะนั้นเรียกเขาว่าปริยุกฐานะกิเลสแต่ถ้าละเมิดออกไปแล้วทางกายกรรมวจีกรรมคือเป็นวจีทุจริตออกไปขณะนั้นเรียกเขาว่าวีติกมะกิเลสไม่เรียกเขาว่าปริยุกฐานะกิเลสโอเคไหมเพราะฉะนั้นทั้งปริยุกทั้งที่ฟุ้งมาทั้งระดับปริยุกฐานะกิเลสหรือวีติกมะกิเลสขณะนั้นเขาไม่เป็นอนุสัยกิเลสแล้วนะคะขณะที่กามาสวะคืออะไรความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์นะ
เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยนะขณะนั้นเป็นอนุสัยกิเลสไหมเป็นค่ะตอบว่าเป็นนะคะอาจารย์มีใครตอบอย่างอื่นบ้างเหมือนกันข้อนี้กับข้อนี้ก็เหมือนกันกามาสวะความยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วขณะนั้นเขาเป็นอะไรแต่เราจะเรียกกิเลสตัวนี้ว่าปริยุทธานะกิเลสอาจารย์คะอย่าไม่เป็นขณะนั้นไม่เป็นอนุสัยกิเลสค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกไหมแต่จะขอถามอาจารย์นะคะแสดงว่าอนุสัยกิเลสนี่คือเขาจะต้องนอนเนื่องไม่ฟุ้งไมไม่่แสเกดิงดตัวใช่ถูกต้อง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 เขาขนออบนคุเณรื่องไม่แสดงตัวเมื่อไหร่ที่เขาแสดงตัวขึ้นมาแสดงบทบาทขึ้นมาในจิตใจแสดงบทบาทขึ้นมาทางกายกรรมวจีกรรมนั่นแหละก็เปลี่ยนชื่อเรียกไปโอเคไหมเข้าใจไหมเขคา่ะไมอ่าจแสารดย์งบทบาทก็เหมือนอย่างที่เป็นอะไรไฟในหัวไม่ขีดไฟใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เอาหัวไม่ขีดเนี่ยไปขีดที่กล่องใช่ไหมกล่องแล้วเห็นไฟขึ้นมาเมื่อเห็นไฟขึ้นมาเนี่ยคือที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วปริฐานะกิเลสเลยเอาไฟนั่นไปติดวัตถุโอ้โหทำร้ายจิตใจของผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นวีติกมะกิเลสนะเพราะฉะนั้นอนุสัยก็คือเป็นไฟที่อยู่ในหัวไม่ขีดแต่ไม่ปรากฏไฟไม่แสดงตัวเมื่อไรแสดงตัวเมื่อนั้นไม่เรียกอนุสัยแล้วโอเคไหมในอาสวะสี่ชื่อว่ากามาสวะอาสวะมีสี่ใช่ไหมแต่เอาเฉพาะกามาสวะถ้าคำถามเปลี่ยนจากข้อสองเป็นข้อสามเป็นแบบนี้ว่าถามว่ากามาสวะเนี่ยเป็นอนุสัยกิเลสหรือไม่เป็นค่ะอาจารย์เป็นเท่าไรเอ่ยเพราะเขายังไม่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ถูกต้ออยูง่ในจเริต่มเขใ้จาใจแคล้่วะนะถูกต้องถูกต้องแสดงว่าเข้าใจแล้วกามาสวะองค์ธรรมเขาคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปดในอนุสัยกิเลสเราจะเรียกเขาว่ากามราคานุสัยถูกไหมถ้าในเรื่องอนุสัยเจ็ดเราจะเรียกเขาว่ากามราคานุสัยองค์ธรรมเขาคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปดองค์ธรรมเหมือนกันไหมองค์เธหรมืรอมนกัเดนียควรับกอาัจนารย์กามาสวะองค์ธรรมกับกามราคานุสัยมีองค์ธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกามาสวะจัดเป็นอนุสัยกิเลสไหมจัดคราวนี้ถามว่าถีนมิทะนิวรณะเป็นอนุสัยกิเลสไหมถีนมิทะความหดหู่เสื่องซึมความท้อถอยจากอารมณ์ที่เราเรียนในนิวรณะหกเนี่ยถามว่าเขาเป็นอนุสัยกิเลสไหมไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้นอนเนื่องอะค่ะเขาแสดงอาการกั้นขัดขวางออกมาแล้วอะค่ะในใครอยากจะตอบอย่างอื่นอีกไหมที่เข้าใจตอบว่าเป็นนะคะอาจารย์มีทั้งไม่เป็นมีทั้งเป็นมีคำตอบอีกไหมอ
อนุสัยกิเลสมีเท่าไหร่มี7มี7ค่ะอาจารย์มีถีนมิทธานุสัยมั้ยไม่มีค่ะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้จัดเป็นอนุสัยเขาก็ไปจัดเป็นนิวรณะของเขาเนี่ยเขาไม่ได้จัดเป็นอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสมุ่งแต่อนุสัยกิเลสเจ็ดนั่นเท่านั้นแหละค่ะพระอรหันต์ประหารอนุสัยกิเลสอะไรได้บ้างได้ภวราคะนุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยค่ะอาจารย์ถูกต้องตะกี้ที่เราบอกกันนะ2 2 3เนี่ยพระโสดาบันประหาร2อนุสัยนะคะคือเราคิดถึงดวงจิต4ดวงนะแล้ว5ดวงที่ถูกประหารทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยใช่มั้ยหายไป5ดวงอกุศลจิตหายไป5ดวงพระสกทาคามีไม่สามารถจะประหารอนุสัยได้เพียงแต่ทำกิเลสทำอนุสัยให้เบาบางลงก็แล้วกันพระอนาคามีโอ้ทำลายกามราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยก็คือตัวโทสะนั้นได้เด็ดขาดที่เหลืออีกอนุสัย3ก็คือภวราคานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยระดับพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะประหารได้โอเคนะค่ะแล้วก็ทดสอบกันเล็กๆน้อยๆให้เกิดความเข้าใจกันเนาะมีคำถามไหมคะอาจารย์คะขอถามเรื่องวิจิกิจฉานุสัยอะค่ะค่ะเชิญค่ะถ้าในกรณีที่เราเรียนอภิธรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยในบทเรียนที่เรียนอันนี้ถือว่าเข้าว่าเป็นวิจิกิจฉานุสัยไหมคะเอาไม่เข้าค่ะไม่เข้าไม่เข้าค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นวิจิกิจฉาแบบเทียมอ่ะแบบเทียมคราวนี้พอเราไม่เข้าใจเราเรียนไม่เข้าใจเราก็จะฟุ้งแล้วใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะคิดเอ๊ะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะจังอย่างนี้นะหรือจะไม่ใช่อย่างนี้หรือจะอาจจะไปอย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคิดฟุ้งเป็นความสงสัยแบบคิดฟุ้งอุทธัจจะใช่ๆแต่ไม่จัดเป็นวิจิกิจฉาเพราะวิจิกิจฉาความสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อแต่ไม่เชื่อนะอะไรเงี้ยแต่ไปสงสัยเข้าซึ่งจะไปทำให้เราไม่ก้าวไปในกุศลธรรมด้วยต้องบอกว่าไม่ก้าวไปในกุศลธรรมซึ่งกุศลธรรมด่านแรกเลยที่เป็นปฏิปักษ์กับวิจิกิจฉาก็คือศรัทธาเมื่อไม่สงสัยก็ไม่เชื่อใช่ไหมศรัทธาคือความเชื่อความเรื่องใสถูกไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยวิจิกิจฉาเป็นปฏิปักษ์กับศรัทธาเจตสิกนั่นเองสงสัยก่อนใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการแก้วิจิกิจฉาทำยังไงได้บ้าง1การศึกษาการหาความรู้การอ่านการทำความเข้าใจถูกไหมจะแก้ได้2การที่เข้าหาบัณฑิตใช่ไหมการเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังคำแนะนำคำสั่งสอนการตอบปัญหาเพื่อที่จะคลายความสงสัยนั้นได้ถ้ามีวิจิกิจฉาลักษณะนั้นอยู่อย่าเก็บเอาไว้นะคะหาทางคลายค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอย่างนั้นถ้าเรามีความศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วอะค่ะวิจิกิจฉานุสัยเราก็ไม่มีหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่าใช่เราเชื่อใช่ไหมเราเชื่อพระพุทธเจ้าทุกอย่างเลยเราเชื่อคำสอนทุกอย่างเลยเราไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยเลยเราพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมใช่ไหมทุกอย่างเชื่อหมดค่ะอาจารย์แต่สงสัยในบทเรียนอย่างนี้ก็คือเราจะมีแต่วิจิกิจฉาเทียมใช่ไหมคะแล้วเราก็ถูกต้องใช่อาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะค่ะ
ใช่ใช่จะรู้สึกว่าฝืนฝืนกามารสูตรใช่ไหมกามารสูตรที่บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อแต่ให้คิดพิจารณาแต่บางคนเนี่ยเขาสั่งสมกันมาแล้วนะเขาสั่งสมมาแล้วเชื่อหมดเลยขออนุญาตยกตัวเกินเวลานิดนึงยกตัวอย่างอาจารย์ก็แล้วกันอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นไรนะคะพอเข้ามาสู่เส้นทางนี้อาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้าหมดทุกอย่างเลยอะไม่มีความสงสัยเลยเออเป็นอย่างนั้นนะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจอกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะแต่น่าจะเป็นผลดีอ่ะทำให้เราเดินบนเส้นทางนี้นะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานถึงพระรู้อาจาริยะผู้นำอาหังวันทางข้าพเจ้ากราบวันทางครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มาศึกษาพิธามด้วยกันค่ะพรุ่งนี้เราพูดกันต่อขอบคุณอาจารย์ขอบคุณข้าพเจ้าครับค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ